ค่ะเรียนท่านรองเลขาธิการกพล.และขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมทุกท่านนะคะสำนักงานกพร.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนใบสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2022ซึ่งเราได้พบกันไปแล้วในการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมานะคะดิฉันสุปริยากิจสุวรรณจะรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการกพร.ท่านอารีพันธ์เจริญสุขนะคะชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะหนาแน่นพอสมควรเลยในห้องนี้มี136ท่านนะคะทางสำนักงานกพร.จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาทุกปีค่ะหลังจากชี้แจงแล้วเราก็จะมีการเวิร์กช็อปนะคะจะแยกเป็นห้องจะได้ให้คำปรึกษาเป็นรายหน่วยงานไปเลยนะคะว่าแนวการเขียนที่ทุกท่านอุตส่าห์ทำการบ้านมาคือตอนนี้ทราบค่ะว่าหลายหน่วยงานได้ส่งเปเปอร์เอกสารมาบ้างแล้วเป็นเค้าโครงก็มีมาแบบเต็มยศก็มีนะคะแต่เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยทางอาจารย์ชุมพลกับอาจารย์หลินนะคะก็จะช่วยดูให้ว่าไกด์ไปแบบนี้จะต้องตกแต่งอะไรอย่างไรบ้างเพียงแต่ในเซสชั่นช่วงเช้านี่เองเนี่ยนะคะก็จะให้คำปรึกษาแคท1กับแคท2ก่อนนะคะซึ่งทราบว่าแคท1เนี่ยมีผู้สนใจเข้าจำนวนมากนะคะเหมือนทุกปีก็คือแคท1 28แคท2 17นะคะที่เอาส่งชื่อมาตอนเนี้ยแล้วช่วงบ่ายก็เป็นแคท3กับแคท4ซึ่งเซสชันนี้จะเป็นประโยชน์มากค่ะถ้าเกิดท่านมีคำถามเยอะๆนะคะถามว่าถ้าตอบแนวแบบนี้เป็นยังไงเพราะส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะพอดูเอกสารและก็มีไกด์ไลน์มีแนวทางมาให้ว่าหน่วยนี้ไปเพิ่มตรงนี้หน่อยข้อนี้ยังดูอ่อนด้อยไป Impact ยังไม่มีสถิติเป็นต้นนะคะเพียงแต่ในการที่เซสชันแรกที่เรามารวมกันก่อนนะที่นี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นการเล่าให้ฟังในภาพรวมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำนักงานกพร.ได้อัปเดตมาก็คือเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทาง UN จัดชี้แจงเกณฑ์นะคะผ่านระบบออนไลน์ซึ่งทางอาจารย์ได้เข้าไปร่วมฟังด้วยก็จะได้มาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าแนวโน้มเนี่ยของการเขียนรางวัลจะมาในเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่ะสำนักงานกพร.นะคะที่ฉันอยากจะให้กำลังใจทุกหน่วยงานนะคะอย่างน้อยเราก็มายืนอยู่บนเวทีและเวทีที่ก้าวสู่โกอินเตอร์นะคะที่ผลงานจากประเทศไทยเนี่ยต้องมีละค่ะส่งกันเยอะขนาดนี้ต้องได้รางวัลทุกปีนะคะแต่จะเป็นใครอย่างไรนั้นเราก็ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะคะจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าเวิร์กช็อปในห้องเล็กเนี่ยค่ะเราไม่ได้แข่งกันเองหรอกค่ะเราก็ช่วยๆกันเราอาจจะเห็นแนวว่าหน่วยงานนี้ เขียนสภาพปัญหาดีมากเลยมีสถิติมีตัวเลขหน่วยงานนี้เขียนโปรเซสชัดมาก before and after ชัดเจนหน่วยงานนี้มีตัวเลขเก็บ impact มี KPI ที่เด่นๆนะคะเราก็จะได้เอามาแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าหน่วยงานไหนจะได้รางวัล นะคะเราก็ชื่นชมยินดีเพราะคือในนามของประเทศไทยและไม่ต้องกังวล นะคะทางสำนักงานกพร.เนี่ยมี LINE แอดไลน์ห้องรางวัล UN เป็นการเฉพาะให้ห้องนั้นดังตึ้งตลอดได้เลยเพราะว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่ของเรานะคะของเราวันนี้ก็มีท่านผู้เชี่ยวชาญส้มนะคะสัสิธรคุณนวลจันทร์แล้วก็กราฟนะคะสุปริยาอยู่ในห้องนั้นอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทีมงานพร้อมที่จะตอบคำถามเราจะประคองกันไปค่ะแต่ขอให้ส่งในระบบของ UN วันที่1ธันวานะคะแม้จะปิดรับสมัคร3ธันวาแต่3ธันวามันใจเต้นตุ๊บๆต่อมๆมากเกินไปถ้าได้เสร็จตั้งแต่วันที่1เนี่ยจะแฮปปี้มากเพราะว่าจากสถานการณ์ที่เราเจอมาทุกปีค่ะประเทศอื่นก็คิดคล้ายประเทศไทยก็คือส่งวันสุดท้ายแล้วระบบก็ล่มเช่นกันนะคะเราก็ลุ้นกันมากเกินไปจะต้องมีชีวิตอยู่จนไปถึงเที่ยงคืนค่ำคืนอะไรแบบนี้ก็เหนื่อยนะคะแล้วทางสำนักงานกพร.เนี่ยค่ะก็อยากจะได้เค้าโครงเร็วๆเพราะว่าจะได้ทำหนังสือLetter of Recommendation เตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราอยากจะส่งเอกสารจดหมายรับรองในส่วนของสำนักงานกพร.ที่ทำให้เนี่ยประมาณวันที่26พฤศจิกายนนะคะตามไทม์ไลน์ดิฉันก็คงมีเรื่องชี้แจงเท่านี้แล้วเพียงแต่ว่าอยากจะให้เวลาเข้าห้องนะคะเป็นการถามนะคะถามอาจารย์เยอะๆพอเ
พอถามแล้วเนี่ยเราจะได้ฟังคำตอบแล้วคำตอบของเพื่อนเนี่ยนะคะก็จะได้ไปใช้กับหน่วยงานของเราด้วยก็ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ดร.ธนาพรนะคะอาจารย์จุมพลที่ช่วยเรามาทุกปีนะคะแข่งขันมากแล้วก็ลุ้นไปด้วยนะคะคือเต็มที่จริงๆกับงานนี้ต้องขอขอบคุณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอมอบเวทีต่อให้ทางอาจารย์เลยค่ะเชิญกราฟได้ต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการกพร.มากๆเลยค่ะค่ะในลำดับถัดไปนะคะเราจะเข้าสู่การแนะนำเทคนิคการเขียนใบสมัครกันละค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้เรียนเชิญอาจารย์ดร.ชุมพลอุ่นพัฒนาสินและอาจารย์ดร.ธนาพรเต็งรัตนประเสริฐอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าจะมาแนะนำเทคนิคการเขียนใบสมัครรางวัลนะคะซึ่งทางอาจารย์ธนพรเราเจอกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะและก็วันครั้งนี้แท็กทีมกับอาจารย์ชุมพลนะคะซึ่งหลายท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเนื่องจากอาจารย์ก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครรางวัล UN มาอย่างต่อเนื่องนะคะในโอกาสนี้นะคะดิฉันจะขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.ชุมพลอุ่นพัฒนาสินและอาจารย์ดร.ธนาพรเต็งรัตนประเสริฐแนะนำเทคนิคการเขียนใบสมัครรางวัล UN ขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านรองอริพันธ์เจริญสุขครับสวัสดีทั้งทีมกพร.ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐทุกท่านนะครับเสียงผมชัดไหมครับพี่ดินเสียงผมชัดไหมครับชัดนะครับนะครับทีนี้ผมโอเคครับก็ดีใจนะครับปีนี้ได้มาพบปะทุกท่านท่านผู้แทนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ได้มาพบกันไปแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วน่าจะพบกันที่ออนไซต์เนาะที่กพร.ที่สำนักงานกพร.ครับแต่ปีนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับทั้งกพร.ก็เลยคิดว่าจัดออนไลน์ดีกว่าเพื่อจะได้ป้องกันความปลอดภัยให้กับท่านผู้แทนทุกท่านด้วยนะครับก็จริงๆแล้วขอออกเขาเนี้ยออกตัวก่อนนะครับมิสคิวคุณกราฟบอกว่าผมเชี่ยวชาญจริงก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากนะหรอกครับจริงๆแล้วในเนื้องานเนี่ยครับท่านผู้แทนจากหน่วยงานทุกท่านจะเชี่ยวชาญมากกว่าผมเยอะแล้วล่ะเพราะว่าคุกคลีกับตัวเนื้องานอยู่แล้วนะครับผมเองเนี่ยเพียงแต่ว่าพยายามทำตามคำแนะนำเนาะทำงานตามคำแนะนำของท่านรองอริพันธ์และทั้งทีมของกพร.ก็คือว่าไปศึกษานะครับไปศึกษางานเขียนหรือตัวรีพอร์ตที่หน่วยงานต่างประเทศเสนอไปแล้วได้รับรางวัลผมกับอาจารย์ธนาพรเนี่ยไปอ่านพยายามไปอ่านไปแกะไปสกัดวิธีการรูปแบบการเขียนรวมไปถึงตัวหลักฐานประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆที่หน่วยงานระหว่างประเทศเนี่ยเขาใช้ในการสนับสนุนข้อเสนอของเขาในงานเขียนในตัวรีพอร์ตของเขาที่ส่งให้ UN นะครับแล้วก็ผมทำไปประมาณย้อนหลังประมาณสัก5ปีครับก็อ่านหลายชิ้นงานมากครับน่าจะอ่านไปไม่ต่ำกว่าสักเกือบ20ผลงานนะครับอ่านย้อนหลังไปเพื่อจะสกัดมันออกมาให้ได้นะครับก็ถือโอกาสครับว่ามาขออนุญาตแลกเปลี่ยนกับทุกท่านแล้วกันครับว่าเทคนิคแบบไหนที่ผมเห็นว่าเขาทำแล้วได้รางวัลเขาเขียนไปแล้วมันทำให้เขาไฮไลท์งานเขาให้โดดเด่นจนผู้ตรวจนะครับผู้ตรวจประเมินของ UN เนี่ยให้ความสนใจจนมอบรางวัลให้เลยเนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็นจุดเด่นเลยอาจจะเอามาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับเผื่อว่านะครับก็ด้วยมุ่งหวังนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐของไทยครับจะสามารถแสดงศักยภาพในเวทีโลกได้มากขึ้นได้รับรางวัลมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าการได้รับรางวัลเนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่บอกว่าหน่วยงานท่านเก่งนะครับมีความสามารถในการผลิตงานให้บริการภาครัฐที่ดีได้เนาะแต่ว่ามันยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศด้วยในการเข้าสู่มาตรฐานสากลใช่ไหมครับผมคิดว่าไอ้ประเด็นเนี้ยครับประเด็นหลังเนี่ยนะครับน่าจะเป็นความสำคัญในระดับประเทศที่เราครับที่เราจะช่วยกันสร้างให้เวทีโลกเห็นศักยภาพของประเทศเราครับก็เกินนำมาสักนานครับก็ขออนุญาตเข้าเนื้อหาสาระเลยนะครับจะได้ไม่พูดนานเกินไปแป๊บนึงนะครับมีบางท่านบอกยังไม่ได้ยินเสียงเลยครับยังไงดีนะครับเดี๋ยวยังไงฝากทางกพร.ช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าหรือพี่หลินไงครับมีบางท่านยังบอกว่าไม่ได้ยินเสียงครับก็เดี๋ยวผมขอแชร์นิดนึงครับท่านอื่นๆได้ยินดีไหมคะเพราะว่าพี่ก็ได้ยินเสียงอาจารย์นะคะครับผมครับเราต้องท่านที่ไม่ได้ยินเสียงอาจเช็คระบบของตัวเองค่ะว่าปล่อยออกลำโพงอย่างไรหรือไม่อย่างไรเพราะบางทีเราไปกดว่าแบบเป็นเฮดโฟนเป็นอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะมีผลเหมือนกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ตอบมานะคะยังได้ยินค่ะครับทีนี้โอเคครับอันนี้ผมเป็นคนแชร์หรือว่าทางเดี๋ยวทางพี่ตุ้มนวลจันจะแชร์ให้อาจารย์ค่ะโอเคครับขอบคุณครับพี่ตุ้มครับงั้นก็เริ่มเลยนะครับขอสไลด์หน้าแรกเลยก็ได้ครับพี่ตุ้มครับโอเคครับ
เนี่ยจอมันเหมือนไม่ค่อยเต็มอะครับหรือว่ามันขาดไปวะขาดไปไหมครับโอเคนะครับก็เริ่มอย่างนี้นะครับรางวัลเนี่ยครับมันชื่อว่า United Nations นะครับ Public Service Award ชื่อยาวเลยนะครับแปลเป็นไทยอาจจะดูงงๆนิดนึงครับแต่ว่าน่าจะสรุปรวมความได้คือว่ารางวัลที่ UN มอบให้กับบริการภาครัฐที่โดดเด่นนะครับทีนี้บริการภาครัฐเราก็รู้กันอยู่ดีเนาะว่าบริการภาครัฐเนี่ยมันคือบริการที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจัดหาจัดสรรให้กับประชาชนให้กับสังคมนะครับทีนี้ทั้งหมดที่ผมนำเสนอในสไลด์เนี่ยครับก็จะคัดจุดวัตถุประสงค์สำคัญของรางวัลแล้วกันนะครับว่าเขาให้รางวัลเนี้ยเพื่ออะไรเขาให้รางวัล UN นะครับ UN ให้รางวัลเนี้ยเพื่อมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐนะครับเขาให้รางวัลเนี้ยกับหน่วยงานภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่มีสิทธิ์จะเสนอขอรับรางวัลนี้จาก UN ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเป็นรัฐวิสาหกิจเท่านั้นนะครับเอกชนนะครับหรือว่าเป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็นคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับที่ไม่ได้ทำงานในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตว่าต้องขอตัดสิทธิ์ท่านไปก่อนนะครับยังไงก็คงมีรางวัลอื่นๆให้ท่านผู้แทนที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือมาจากรัฐวิสาหกิจนะครับต้องไปส่งทางช่องทางอื่นอีกทีครับทีนี้วัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งของรางวัลนี้คือเพื่อจะกระตุ้นนะครับส่งเสริมเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับให้รางวัลเพื่อส่งเสริมให้แรงจูงใจกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยดำเนินการพัฒนาบริการของตัวเองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อสร้างนวัตกรรมในการให้บริการประชาชนอันนี้เทรนด์หลังๆช่วงนี้นะครับ5ปีย้อนหลังเนี่ยรางวัลที่ให้กับประเทศต่างๆเนี่ยจะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษจริงๆครับเดี๋ยวผมจะได้พูดในรายละเอียดในภายหลังนะครับนอกจากนี้ครับเมื่อท่านได้รับรางวัลแล้วเนาะทาง UN นะครับเขาก็จะรวบรวมผลงานของท่านนะครับแล้วก็จะเผยแพร่ให้กับนานาประเทศได้รับทราบนะครับให้เห็นต้นแบบของการดำเนินงานให้เห็นความสำเร็จของโครงการที่ท่านนะครับโครงการของท่านเนี่ยนะครับเผยแพร่ไปสู่ในเวทีโลกครับมีการยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการสาธารณะอันนี้ก็เมื่อได้รางวัลมาแล้วเนาะเมื่อได้รางวัลมาแล้วก็จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการให้บริการให้กับหน่วยงานท่านหน่วยงานเจ้าของโครงการพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับและที่สำคัญอันสุดท้ายเลยคือว่าการให้รางวัลเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านจะได้ดูครับว่า12คำถามเนี่ยมีรายละเอียดแบบเรียกว่าคือต้องวางแผนงานกันเป็นปีๆครับต้องคิดแผนงานกันเป็นปีๆครับไม่สามารถจะคิดกันได้แค่เดือนเดียว2เดือนแล้วจะสำเร็จเลยเป็นไปได้ยากมากในกระบวนการการวางแผนงานการทำงานการดำเนินโครงการนี่แหละครับมันจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเนี่ยพัฒนาความเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานภาครัฐภาษาอังกฤษใช้คำว่า professionalism ก็เป็นคอนเซปต์ของการบริหารงานภาครัฐตั้งแต่ทศวรรษที่80แล้วมั้งครับถ้าในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เขาจะเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่มีมาช้านานมากคือความพยายามทำให้ข้าราชการหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีทักษะความเป็นมืออาชีพในการทำงานใช่ไหมไม่ใช่ทำวันนี้ออกพรุ่งนี้แล้วก็ไม่มีสกิลอะไรที่เหมาะสมกับงานเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทำงานในหน่วยงานภาครัฐโอเคครับสไลด์ต่อไปเลยครับครับก็รางวัลเนี่ยนะครับเวลาพูดอย่างตรงไปตรงมาคือเวลาเขียนรีพอร์ตแล้วกันเวลาเขียนรีพอร์ตหรือเขียนรายงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลเนี่ยนะครับมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่4เกณฑ์หลักนะครับคือ1ครับการโครงการของท่านเนี่ยครับมันสอดคล้องไปกับสิ่งที่เรียกว่า SDG มั้ยหรือวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนมั้ยอันนี้ผมเข้าใจว่าหน่วยงานภาครัฐของประเทศเราเนี่ยรู้คุ้นชินกับมันดีมากแล้วนะครับแต่ว่าโอเคผมขออนุญาตให้ทางอาจารย์ธนาพรเนี่ยช่วย wrap up หรือช่วยรีมายด์ท่านสักนิดหนึ่งครับว่าในแต่ละโกของมันเนี่ยมันมีสโคปนะครับมีเป้าหมายอย่างไรเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเนาะเวลาเขียนในตัวงานเนี่ยมันจะได้เขียนได้ตรงเป้าตรงประเด็นแล้วก็คนอ่านผู้อ่านนะครับก็จะได้อ่านได้อย่างไม่สับสนนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์ธนพรจะมาพูดภายหลังจากผมไปนะครับอีกเรื่องนึงครับนอกจากงานหรือรีพอร์ตเนี่ยที่จะต้องเข้าตรงเป้ากับเกณฑ์ SDG แล้วเนี่ยครับต้องตรงกับสาขารางวัลด้วยครับท่านเสนอขอรับรางวัลสาขาใดนะครับรีพอร์ตหรือตัวรายงานของท่านเนี่ยต้องสอดคล้องไปกับสาขารางวัลนั้นด้วยนะครับไม่ใช่เสนอขอรับรางวัลโควิดแต่ตัวรีพอร์ตเนี่ยกลับไปเน้นเรื่องเจนเดอร์ซึ่งไปอยู่ในสาขารางวัลที่3ใช่ไหมอันนี้มันก็จะดูไม่ค่อยสอดคล้องกับสาขารางวัลใช่ไหมก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้โอเค1ตรงเป้า SDG แล้ว2สอดคล้องกับสาขารางวัลที่ขอรับด้วยซึ่งมี4สาขารางวัลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึง
คแล้วนอกจากนี้ครับมันก็ควรจะต้องมีคีย์เวิร์ดต่างๆที่สำคัญในตัวคำถามครับทั้ง12คำถามเลยเนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญเราต้องเอาคีย์เวิร์ดในคำถามเหล่านั้นนะครับท่านครับมาใส่มาสอดแทรกในคำตอบของเราให้ได้นะครับอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เราได้คะแนนครับอันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ขออนุญาตถ่อมตัวดีนะครับผมเห็นมีคุณหมอหลายท่านมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานหลายท่านมากมีอาจารย์หลายท่านด้วยจริงๆผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้ทักทายท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลดาด้วยนะครับท่านคณบดีจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยานะครับจริงๆผมเคยพบท่านสมัยผมทำงานที่ธนบุรีครับอาจารย์ก็ระลึกถึงท่านอยู่นะครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับก็จริงๆแล้วมีผู้ทรงคุณวุฒิเยอะมากนะครับแต่ว่าผมคงไม่ได้มาสอนการเขียนของท่านนะครับแต่ว่าแลกเปลี่ยนว่าการเขียนเพื่อขอรางวัลเนี้ยมันต้องเขียนยังไงผู้อย่างตรงไปตรงมาคือว่าการเขียนแบบนี้คือมันเขียนเพื่อให้ได้รางวัลเนาะเขียนเพื่อให้ได้รางวัลอ่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องเขียนตามเกณฑ์เขาครับเราจะเขียนออกนอกเกณฑ์เขาไม่ได้ครับไม่งั้นมันเราจะไม่ได้คะแนนเราจะไม่ได้รางวัลนะครับทีนี้นอกจากนี้ครับก็ยังมีคอนเทกซ์งานเขียนหรือรีพอร์ตเนี่ยนะครับนอกจากเข้าเกณฑ์ SDC แล้วสอดคล้องกับสาขารางวัลแล้วนะครับประยุกต์ใช้คำสำคัญในคำถามมาอธิบายในคำตอบให้ได้แล้วเนี่ยต้องมีเขาเรียกอะไรมีคอนเทกต์มีบริบทมีเหตุการณ์มีเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นจริงจากโครงการของท่านนะครับสอดแทรกใส่เข้าไปด้วยครับนี่ครับถ้าทำได้ตัวรีพอร์ตนะครับสอดคล้องไปกับ4เกณฑ์หลักตรงนี้นะครับผมเชื่อมั่นแน่ว่าคะแนนหรือว่าคือต้องเข้าตาผู้ส่งคุณวุฒิของ UN แน่นอนครับสไลด์ต่อไปเลยครับพี่ตุ้มครับครับโอเคครับทีนี้ผมติดค้างท่านไว้นะครับว่าสาขารางวัลเนี่ยนะมี4สาขารางวัลท่านสามารถพิจารณาได้เลยว่าโครงการของท่านนะครับเข้ากับสาขารางวัลอะไรบ้างครับสาขาที่1เมื่อกี้ท่านรองอดิพันธ์พูดไปแล้วว่ามีโครงการส่งมาเยอะมากที่สุดยังไงลองทบทวนดูอีกทีนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดไม่เข้าอันนี้เข้าอันอื่นมากกว่าอาจจะย้ายสาขาได้นะผมไม่ติดนะครับท่านสามารถพิจารณาใหม่แล้วย้ายได้นะครับครับมีท่านผู้แทนยกมือครับเชิญท่านครับท่านผู้แทนใช้ชื่อว่าไอวี่หรือเปล่าครับเชิญเลยครับหรือว่าถ้ายังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีรอบหลังก็ได้นะครับถ้าท่านยังไม่ติดตอนนี้เดี๋ยวไว้รอบหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราอาจจะมีสอบถามตอนหลังจากที่อาจารย์ธนาพรกับอาจารย์ฟันบรรยายจบแล้วก็ได้ค่ะตอนนี้เชิญครับงั้นผมขออนุญาตพูดให้จบก่อนนะครับจะได้คุมเวลาได้ด้วยไม่ใช่อะไรรางวัลที่1ครับมันชื่อว่าการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า fostering innovation to deliver inclusive and equitable services นะครับบริการพวกนี้มันหมายความว่าไงมันหมายความว่านี่นะครับเกณฑ์ในการพิจารณาว่าโครงการของท่านเนี่ยเข้ากับสิ่งนี้ไหมเข้ากับสาขานี้ไหมคือ1ครับดูว่าโครงการนี้มันช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐหรือเปล่าใช่ไหมครับโครงการของท่านเนี่ยมันช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยมีช่องทางใหม่ๆที่จะเข้าถึงบริการของท่านหรือเปล่าและช่องทางนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับช่องทางที่ท่านให้กับประชาชนเนี่ยนะครับมันต้องมีคุณภาพและราคาไม่แพงอันนี้เป็นภาษาผมเองคือพูดง่ายๆคือว่าเขาต้องไม่มีต้นทุนที่สูงขึ้นจากช่องทางเดิมครับไม่ใช่ว่ามันแพงขึ้นไปกว่าช่องทางเดิมนะครับและโดยเฉพาะครับถ้าโครงการของท่านเนี่ยเน้นย้ำไม่เห็นว่าช่องทางใหม่เนี่ยช่องทางการให้บริการใหม่ๆเนี่ยมันช่วยเหลือผู้ยากจนกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสได้นะครับผมคิดว่าเนี่ยครับจะเรียกความสนใจจากผู้ประเมินได้ดีมากเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้โครงการที่เคยได้รางวัลประเภทนี้ไปนะครับรางวัลโครงการเก่าๆที่เคยได้รางวัลไปเนี่ยจะเน้นย้ำกลุ่มคนพวกนี้มากครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนจนในแอฟริกาใช่ไหมครับแรงงานเด็กที่ถูกละเมิดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมครับผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายลำบากในเกาหลีใต้เนี่ยครับนะครับถ้ารายงานของท่านเน้นย้ำกลุ่มคนพวกนี้ให้เห็นได้เนี่ยผมคิดว่าผู้ประเมินจะให้ความสนใจสูงครับนอกจากนี้ครับโครงการของท่านเนี่ยนะครับจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนากลไกนะครับการให้บริการเดิมนะครับโดยใช้การออกแบบการให้บริการด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะตกคำว่าเทคโนโลยีไปนิดนึงนะครับดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับหรือการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากไอ้รูปแบบเดิมๆไอ้กิจกรรมเดิมๆไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาอำนวยการให้บริการอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญอีกอันหนึ่งของรางวัลประเภทนี้ครับต้องเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาผสมซึ่ง
ไม่ต้องห่วงนะครับท่านไอ้เงื่อนไขเนี่ยนะครับมีในทุกรางวัลเลยครับเหมือนเป็นจุดเน้นของ UN นะครับโอเคครับอีกเรื่องหนึ่งครับมุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลักนะครับ citizen centric ครับคือการพัฒนาบริการขึ้นมาใหม่เนี่ยจะต้องไม่ขาดลอยหรือหลุดลอยไปจากความต้องการของประชาชนครับต้องมีการถามความต้องการของประชาชนต้องทำบริการเนี้ยสนองต่อปัญหาหรือความต้องการของประชาชนไม่ใช่สนองพูดขอต่อไปครับสนองนี้ตัวเองหน่วยงานภาครัฐอยากทำเองมีงบเหลือเราก็อยากทำเองเราทำงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ประเมินเราประเมินเขาได้ครับเรียนเชิญเลยครับพิมพ์มาได้เลยนะครับถ้ามีคำถามครับเราต้องทำบริการเพื่อตอบสนองความต้องการมากกว่าสนองความต้องการของหน่วยงานเองนะครับอันนี้ก็ทางผู้ตรวจก็จะดูไปด้วยครับขอสไลด์ต่อไปครับรางวัลสาขาที่2ครับชื่อว่ารางวัลเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ enhancing the effectiveness of public institutions to reach the SDG นะครับก็คืออันนี้ครับเป้าหลักมันต้องวางที่ SDG ก่อนเซต SDG มาก่อนดู SDG แต่ละเป้าหมายก่อนแล้วดูว่าไอโครงการเราเนี่ยมันไปแมทช์หรือมันไปสอดคล้องกับ SDG อย่างไรหรือยังครับโครงการของเราเนี่ยมันช่วยขยับขยายให้ SDG เนี่ยมันเติบโตเป้าหมาย SDG นะครับมันเติบโตในสังคมในหน่วยงานของเราอย่างไรนะครับอย่างที่บอกครับเอา SDG เป็นตัวตั้งแล้วพิจารณาว่าโครงการของเราเนี่ยมันไปช่วยขยับขยายพัฒนาการเติบโตของเป้าหมาย SDG อย่างไรนะครับมุ่งเน้นกรอบส่งเสริมกรอบนโยบายที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความโปร่งใสภาระรับผิดชอบและระบบที่เชื่อมโยงครับการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐนะครับโอเคครับการกำหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องที่ผมบอกไปแล้วครับเชื่อมโยงกับเป้าหมายอื่นๆใน SDG พยายามในการเปิดเผยข้อมูลการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินการของรัฐอันนี้ครับเป็นกระบวนการเป็นเงื่อนไขสำคัญเหมือนกันที่กรรมการจะใช้พิจารณาคือทั้งหมดที่ท่านทำโครงการที่ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียในโครงการเนี่ยเขาเข้ามาร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับไอเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่เกณฑ์ข้อที่2เนี่ยต้องถูกพิจารณาแต่เงื่อนไขเนี่ยไม่มีในรางวัลที่1จะพอจำได้ใช่ไหมครับนะครับโครงการท่านก็ต้องไปเน้นให้เกิดกระบวนการเน้นอธิบายกระบวนการพวกนี้ครับการมีส่วนร่วมเปิดเผยข้อมูลอะไรเงี้ยครับอีกหลักเนื้อคือแนวทางเชิงกลยุทธ์ครับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับผมบอกแล้วครับมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกข้อเลยครับทุกรางวัลเลยครับเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารราชการรวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันต่างๆผมเริ่มมองไม่เห็นข้างล่างไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีครับนะครับแล้วแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็นะครับต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพูดง่ายๆนะครับรางวัลสาขาที่3ครับรบกวนสไลด์ต่อไปเลยครับส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศครับในการให้บริการภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้ชื่อบอกไปแล้วครับเป้าหมายหลักของโครงการที่จะส่งเพื่อขอรางวัลประเภทนี้รางวัลสาขานี้คือความเท่าเทียมกันทางเพศมีวงเล็บนิดหนึ่งครับท่านผู้แทนครับคือต้องส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศของสตรีและเด็กหรือเยาวชนนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญของรางวัลสาขานี้เลยครับท่านผู้แทนรบกวนทบทวนอีกนิดนึงครับว่าท่านที่ส่งมาที่สาขา3นะครับมีไม่ถึงประมาณสัก 7-8 รางวัลนะท่านที่ผมดูแล้วนะครับท่านลองทบทวนอีกรอบนึงครับว่าโครงการของท่านเนี่ยครับช่วยไปส่งเสริมความเท่าเทียมกันของสตรีเด็กและเยาวชนหรือเปล่านะครับให้บริการภาครัฐที่ตอบสนองต่อเพศสภาพมีบทบาทสำคัญในการลดความยากจนความไม่เท่าเทียมกันและส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็กผู้หญิงนะครับหัวใจสำคัญของโครงการสาขานี้จำเป็นต้องมีกรอบนโยบายมีกฎหมายมีโครงสร้างเชิงสถาบันและความสามารถด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพโครงการนี้ครับจะลงลึกไปอีกนิดหนึ่งครับคือมีนโยบายหรือเปล่ามีกฎหมายหรือเปล่ามีหน่วยงานมีองค์กรมีโครงเขาเรียกภาษาทางรัฐศาสตร์เรียกว่าองค์โครงสร้างเชิงสถาบันคือมีหน่วยงานมีองค์กรมีคณะกรรมการที่ต่อเนื่องยาวนานนะครับคอยสนับสนุนคอยลดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศหรือเปล่าใช่ไหมครับเนี่ยโครงการจะต้องลงรายละเอียดระดับนี้เลยนะครับคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการมีการริเริ่มนวัตกรรมนะครับมีประสิทธิภาพและการเข้าถึงได้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ทุกสาขามีหมดคือต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการครับ
และเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านดิจิทัลนะครับแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมทางเพศและการมอบอำนาจให้สตรีทุกวัยครับในตัวรีพอร์ตนะครับก็จะต้องเขียนเชื่อมโยงให้เห็นนะครับว่าไอ้โครงการนี้มันไปช่วยปลุกนะครับหรือช่วย enhance นะครับช่วยเพิ่มอำนาจให้กับสตรีให้กับเด็กให้กับเยาวชนได้มากน้อยแค่ไหนจากเดิมที่เขาไม่มีหรือเขามีน้อยครับไปต่อสาขาที่4เลยครับสาขาที่4ครับชื่อว่าองค์การที่ยืดหยุ่นและการตอบสนองเชิงนวัตกรรมต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ครับอันนี้เป็นรางวัลใหม่ครับเพิ่งจะมีมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีมาปีนี้ครับเป็นที่น่ายินดีอันนี้พูดได้แล้วเนาะอาจารย์ธนาพรเนาะทางกพร.ใช่มั้ยพี่ตุ้มนะครับคุณกราฟก็ยังไม่ได้เนาะยังค่ะนะก็โอเคครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับกับรางวัลนี้แล้วก็เพิ่งมีปีที่แล้วแล้วก็มีปีนี้อีกปีหนึ่งนะครับเป้าหลักของมันครับช่วยให้ท่านผู้แทนทบทวนนิดนึงครับว่าโครงการของท่านเนี่ยต้องดีลวิทเลยนะครับต้องไปตอบคือต้องไปยุ่งคือโครงการต้องไปยุ่งกับโควิด-19 แน่นอนใช่ไหมครับไปจัดการปัญหาไปตอบสนองกับปัญหาไปแก้ไขปัญหาจากโควิด-19ตัวตั้งต้นคือโควิด-19ครับตั้งต้นด้วยที่โควิด-19 แล้วดูว่าโครงการของท่านเนี่ยครับนะครับแสดงให้เห็นว่าภาครัฐได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการภาครัฐอย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤตพูดง่ายๆคือว่าแม้จะมีโควิด-19 อยู่แต่บริการของท่านเนี่ยจะต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนะครับไม่หยุดเน้นการส่งเสริมความยืดหยุ่นครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยการใช้เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีมาอีกแล้วครับแล้วมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์การเปิดเผยข้อมูลการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลนะครับใช้บล็อกเชนการเรียนรู้ของเครื่องจักร machine learning ครับ cloud computing internet of things ครับแปลเป็นภาษาไทยแปลกๆนิดนึงครับคือพูดง่ายๆคือใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีพวกนี้นะครับเข้ามาช่วยเสริมบริการของท่านเพื่อจะจัดการกับปัญหาโควิดให้ได้มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมนะครับมีมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่มากขึ้นแนวทางหน่วยงานภาครัฐตอบสนองต่อโควิด-19 ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยครับเดี๋ยวลองอ่านตัวเองได้แต่หัวใจสำคัญคือโครงการของท่านเนี่ยมันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับไอ้ปัญหาโควิดเหตุการณ์โควิดที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับท่านครับสไลด์ต่อไปเลยครับทั้งหมดนี้คือคำถามซึ่งผมเข้าใจว่าอาจารย์ธนพรได้ชี้แจงรอบแรกไปแล้วนะครับผมขออนุญาตข้ามไปเลยครับท่านผู้แทนน่าจะทราบดีกันอยู่แล้วครับทีนี้เข้าเรื่องของผมเลยครับว่าทั้งหมด12คำถามนะครับผมจะไล่ทีละคำถามเลยนะครับแนวการพูดคุยนะครับในส่วนของคำถามทั้ง12คำถามผมแบ่งออกเป็น3เซสชั่นคือแบ่งเป็น3ส่วนคือในแต่ละข้อคำถามเนี่ยหลักคิดของเขาคืออะไรการสร้างคำถามของเขาเนี่ยการสร้างคำถามการกำหนดคำถามของ UN เนี่ยเขามีแนวคิดเบื้องหลังของคำถามคืออะไรอันนี้เป็นส่วนแรกที่ผมจะพูดคุยด้วยนะครับส่วนที่สองจากคำถามของเขาจากแนวคิดในการตั้งคำถามแล้วเนี่ยครับเราควรจะมีหลักการเขียนอย่างไรท่านผู้แทนหน่วยงานแต่ละหน่วยนะครับเราจะมีหลักการเขียนเพื่อตอบคำถามนี้อย่างไรและสุดท้ายครับส่วนสุดท้ายคือแล้วหลักฐานอะในหลายๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเผชิญคำถามว่าตอบคำถามแบบนี้แล้วจะไปหาหลักฐานจากไหนล่ะใช่ไหมครับมาสนับสนุนคำตอบของเราให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นให้หน่วยงานเนี่ยเชื่อว่าให้ UN เนี่ยเชื่อว่าเฮ้ยเราทำจริงๆนะผลงานเรามีจริงๆนะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ปัญหาอีกทีคือเวลาหาหลักฐานนี่ก็หายากเหมือนกันหน่วยงานภาครัฐเราจะหาหลักฐานยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยปีนี้ครับปีนี้เลยเพิ่มมาว่าท่านผู้แทนจากปีที่แล้วอาจจะไม่เจอหัวข้อนี้ในการบรรยายเนาะปีนี้ผมก็เลยพัฒนาขึ้นว่าควรหาหลักฐานแบบไหนที่พอเหมาะพอสมจะมาช่วยในการเขียนให้มันมีน้ำหนักให้มันมีรูปธรรมครับเริ่มจากข้อคำถามแรกนะครับวัตถุประสงค์ของผลงานครับหลักคิดง่ายๆครับสำหรับการตอบคำถามนี้คือท่านจัดทำผลงานหรือกำหนดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเวลาเราเขียนรีพอร์ตเขียนคำตอบเพื่อตอบคำถามข้อที่1นะครับสิ่งซึ่งท่านทำเนี่ยท่านทำเพื่ออะไรทำเพื่อแก้ไขอะไรทำเพื่อจะให้ผลประโยชน์หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างไรทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของท่านเองอย่างไรใช่ไหมครับหลักการเขียนมีแบบนี้ครับเพื่อตอบคำถามข้อ1นะครับเราอาจจะอ้างอิงนโยบายครับอ้างอิงนโยบายในระดับชาติหรือในระดับสากลก็ไ
เช่นนโยบายของระดับประเทศมีมาแบบนี้ใช่ไหมครับกำหนดนโยบายรัฐบาลกำหนดนโยบายมาแบบนี้เพื่อสนองนโยบายแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อพัฒนานโยบายไปแบบนี้เราจึงต้องมีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตการพัฒนาทิศทางของนโยบายหรือหลักการสากลหลัก SDG ใช่ไหมครับหลักการของหลักการด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้ไงครับเห็นมีหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมมาหลายหน่วยงานใช่ไหมครับหรือประกาศขององค์การอนามัยโลกใช่ไหมในช่วงโควิดเป็นแบบนี้เพื่อให้ประกาศให้ทิศทางการแก้ไขปัญหาโควิดตามที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลกเป็นไปในทิศทางแบบนี้ใช่ไหมครับหน่วยงานของท่านจึงกำหนดโครงการนี้ขึ้นมาครับอันนี้เป็นหลักการในการเขียนข้อแรกข้อที่สองครับเราอาจจะหยิบประเด็นปัญหาทางสังคมอันนี้ไม่ต้องไปอิงอะไรกับที่เป็นโอ้โหระดับโลกไกลจากตัวเราเกินไปใช่ไหมอันนี้อิงกับระดับสังคมที่เราอยู่ก็ได้ครับมันมีปัญหาทางสังคมอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ท่านต้องเผชิญอยู่ใช่ไหมครับครับเอกสารประกอบการประชุมมีให้นะครับเดี๋ยวท่านสแกน QR code ได้ครับเดี๋ยวท่านผู้แทนจากกรมสุขภาพจิตรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมช่วยโชว์ QR code ให้ครับท่านครับประเด็นปัญหาทางสังคมอะไรใช่ไหมครับที่มันสำคัญแล้วท่านจำเป็นต้องกำหนดโครงการกำหนดงานอะไรขึ้นมาเพื่อแก้ไขมันปัญหาทางด้านการปฏิบัติงานอันนี้ย่อยลงมาอีกครับมาที่ตัวหน่วยงานของท่านเองมาที่องค์กรของท่านเองครับว่าท่านทำงานทุกวันเนี้ยทุกวันนะครับให้บริการในทุกวันท่านพบปัญหาอะไรปัญหาแบบนี้มันสั่งสมมานานแล้วมันจะต้องถึงเวลาแก้ไขโดยการทำโครงการนี้มาขึ้นมาทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขการทำงานของท่านหรือไม่เป็นปัญหาทางธรรมชาตินะครับมีหน่วยงานมีท่านผู้แทนจากหน่วยงานด้านการเกษตรมาเยอะมากที่ผมเซอร์เวย์เมื่อสักครู่นี้นะครับปัญหาทางธรรมชาติเป็นปัญหาเร่งด่วนมากนะครับน้ำเพิ่งจะท่วมไปตอนนี้กำลังจะท่วมแล้วไม่รู้จะท่วมกรุงเทพหรือเปล่านะครับเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างของปัญหาธรรมชาติปัญหาน้ำท่วมปัญหาฝนแรงใช่ไหมครับปัญหาไฟป่านะครับแบบนี้หยิบจับขึ้นมาใช่ไหมครับเอามาใช้เพื่อตอบว่าเนี่ยครับจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาหรือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะเน้นกลุ่มคนด้อยโอกาสกลุ่มคนชายขอบกลุ่มคนยากจนใช่ไหมครับเช่นคนพิการคนยากจนใช่ไหมครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเรื้อรังใช่ไหมครับแบบนี้ได้หมดเลยครับเน้นกลุ่มเน้นปัญหาเน้นความทุกข์ยากของกลุ่มคนเหล่านี้ใช่ไหมครับเพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญที่เราจะต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาหรือครับวิเคราะห์สถานการณ์ในระดับโลกและสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในประเทศเราอย่างไรเช่นปัญหาโควิดเนี่ยครับปัญหาโควิดเกิดขึ้นในระดับโลกแล้วก็โยงมาสู่ประเทศเราครับว่าปัญหาโควิดที่เกิดในระดับโลกเนี่ยมันสร้างส่งผลกระทบสร้างต้นทุนสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างไรจึงต้องทำโครงการอันนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะลิงก์ระหว่าง global context กับบริบทในประเทศได้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเขียนตอบวัตถุประสงค์ครับที่หลักฐานล่ะครับหลักฐานที่ผมอยากให้ใส่เข้าไปในคำตอบด้วยคืออย่าลืมตัวอย่างเหตุการณ์ครับตัวอย่างของเหตุการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนตัวเลขของผู้ที่รับผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาพยายามคอนเวิร์ตมันหรือเปลี่ยนมันให้เป็นตัวเลขครับเพื่อแสดงให้เห็นปัญหาเห็นความสำคัญของปัญหาเช่นมีผู้ป่วยติดโควิดในประเทศไทยวันละเป็นหมื่นๆหรือหลายหมื่นคนเนี่ยครับเป็นหลักฐานสำคัญครับที่ชี้เห็นความสำคัญถูกต้องไหมครับมีคนต้องเสียชีวิตจากปัญหาธรรมชาตินี้ปีละหลายร้อยหลายพันคนนะฮะเนี่ยจะเริ่มเห็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นช่วยซับพอร์ตกับการเขียนของเราให้มีน้ำหนักมากขึ้นข้อต่อไปเลยครับสไลด์ต่อไปครับผมอาจจะเร่งนิดนึงนะครับต้องขออภัยท่านผู้แทนด้วยข้อ2ครับคำถามข้อที่2คือความสอดคล้องกับประเภทของรางวัลนะครับประเภทของรางวัลมี4รางวัลตามที่ผมได้ชี้แจงไปเนาะถ้าจำได้ครับทีนี้เราจะเลือกยังไงครับเราจะเลือกประเภทของรางวัลอย่างไรครับดูนะครับหลักคิดเลยครับคือผลงานหรือโครงการเนี่ยสอดคล้องกับจุดเน้นของรางวัลในสาขาใดจุดเน้นของรางวัลในแต่ละสาขาผมได้เรียนให้ท่านผู้แทนทราบไปแล้วเนาะว่ามันมีอะไรบ้างมีจุดเน้นอะไรบ้างให้ไปทบทวนนะครับหลักคิดก็คือผลลัพธ์จากผลงานหรือโครงการสอดคล้องกับรางวัลในสาขานี้อย่างไรเน้นที่ผลลัพธ์นะครับจากผลงานนะครับสิ่งซึ่งมันปรากฏออกมาครับประโยชน์ที่มันปรากฏออกมาจากโครงการใช่ไหมครับประโยชน์รูปธรรมที่มันปรากฏออกมาจากผลงานมันไปสอดคล้องกับรางวัลสาขาไหนมากที่สุดใช่ไหมครับพยายามใส่คำสำคัญที่ปรากฏอยู่ในเงื่อนไขของรางวัลสาขานั้นๆนะครับตัวอย่างเช่นรางวัลสาขาที่3เรื่องเจนเดอร์ใช่ไหมครับ
เพศหญิงเด็กผู้หญิงเด็กและสตรีอันนี้คำนี้ขาดไปไม่ได้จากการเขียนตอบเขียนคำตอบในข้อนี้ใช่ไหมครับพัฒนาบริการภาครัฐขาดไม่ได้ใช่ครับประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ ICT เทคโนโลยีเข้าไปในผลงานคำพวกนี้ขาดไม่ได้จากการตอบคำถามในข้อที่2นี้บางผู้แทนบางท่านอาจจะสงสัยอาจจะมีคำถามในใจผมขออนุญาตชิงตอบก่อนเลยคืออ้าวแล้วถ้าผลงานของท่านมันดีอะแล้วมันสอดคล้องหลายรางวัลนะทำไมท่านจะส่งหลายรางวัลไม่ได้ครับท่านอาจจะตั้งคำถามกับผมนี้แบบผมแบบสิ้นคิดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันกำหนดให้อย่างนี้ครับท่านผู้แทนครับเราจะเจอปัญหาอีกครับว่าเก็บผลงานของท่านดีแน่ผมก็ยอมรับครับว่าผลงานของหน่วยงานภาครัฐไทยก็มีคุณภาพสูงมากครับสามารถสอดคล้องได้หลายรางวัลเนาะแต่คืออย่างนี้ครับท่านถ้าท่านเสนอขอหลายรางวัลด้วยรีพอร์ตชิ้นเดียวเนี่ยผู้อ่านหรือผู้ประเมินเนี่ยจะงงจะไม่ทราบชัดว่าเอ๊ะตกลงท่านต้องการจะอธิบายภายใต้สาขารางวัลอะไรใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกรางวัลแต่ละรางวัลมีจุดเน้นต่างกันถ้าท่านเอาหลายรางวัลเข้ามารวมกันในรีพอร์ตเดียวกันเนี่ยการอธิบายจะยากมากนอกจากนั้นครับนอกจากการอธิบายจะยากมากผู้ตรวจก็จะงงว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเขาจะประเมินท่านจากสาขาไหนจากจุดยืนไหนจากกรอบเกณฑ์อันไหนจากมาตรฐานอันไหนใช่ไหมครับอันนี้อันตรายผมจึงไม่อยากจะแนะนำให้ท่านทราบแหละครับว่าท่านมีคุณภาพแน่ท่านคิดกันมาเยอะทราบแน่แต่ว่าขออนุญาตเป็นสาขาเดียวพอครับแต่ว่ายังไงถ้ามันยังไงก็เราสามารถจะเก็บไปขอรางวัลสาขาอื่นในปีต่อไปได้นะครับไม่เราไม่ได้จำกัดขอได้ตลอดเลยครับขอไปอีกจนถึง10ปี100ปีข้างหน้าก็ขอได้หลักฐานนะครับเป็นไงบ้างครับหลักฐานนะครับท่านต้องให้ตัวอย่างหรือผลลัพธ์จากผลงานหรือโครงการที่มันสอดคล้องกับรางวัลนะครับเช่นโครงการเนี้ยนะครับเจเนเรตหรือให้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งมันไปช่วยสตรีช่วยเด็กผู้หญิงอย่างไรนะครับต้องมีผลลัพธ์ออกมาให้เห็นว่ามันสอดคล้องกับรางวัลนั้นด้วยสไลด์ต่อไปครับมาถึงข้อ3แล้วครับเรายังเหลืออีกประมาณ9ข้อนะครับคำถามความสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2030อันนี้ครับผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับอาจจะต้องรบกวนให้อาจารย์ธนาพรช่วยพูดในช่วงหลังนะครับว่าไอ้เป้าหมายการพัฒนาที่ไอ้เนี่ยวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับปี2030มันมีอะไรบ้างมันมีกี่ข้อแต่ละข้อมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าหลักในการตอบคําถามข้อนี้ครับหลักคิดของเขาก็คือกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธ์จากผลงานเนี่ยหรือโครงการสอดคล้องเป้าหมายหรือตัวชี้วัดด้านใดนะครับของเป้าหมาย SDG พูดง่ายคือว่ามันมีเป้าหมายเนาะมันมีเป้าหมายแล้วนอกจากในเป้าหมายแล้วมันจะมีตัวชี้วัดลงรายละเอียดลงไปใช่ไหมครับเช่นเป้าหมายเรื่องการลดความยากจนเป้าหมายลดความยากจนแล้วก็จะมีตัวชี้วัด1 2 3 4 5 6ไล่เรียงกันไปครับแก้ความยากจนใช่ไหมเป้าตัวชี้วัดที่1สร้างงานหรือเปล่าไม่ใช่แค่เอาเงินไปแจกใช่มั้ยชี้วัดที่1สร้างงานได้หรือเปล่า2สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้คนทุกกลุ่มในสังคมเข้าถึงงานตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหมอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวท่านฟังอาจารย์ธนพรอีกทีนะครับนี่ผมพูดคร่าวๆทีนี้หลักในการตอบหลักในการเขียนครับควรระบุทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับคืออย่าระบุแค่เป้าหมายอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับแก้ไขปัญหาความยากจนอย่าระบุเพียงแค่นี้ครับแต่ให้ลงรายละเอียดไปด้วยว่าในการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี้ยโครงการท่านช่วยสร้างงานได้กี่อัตราช่วยเพิ่มรายได้ให้คนยากจนคนด้อยโอกาสได้กี่บาทต่อเดือนนี่ครับลงไปในรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดด้วยครับจะทำให้เห็นให้ผู้ประเมินเนี่ยเห็นถึงประสิทธิภาพเห็นถึงศักยภาพของผลงานได้ชัดเจนมากขึ้นครับหากผลงานสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG มากกว่า1เป้าหมายอันนี้ครับอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะช่วยลดความยากจนด้วยอาจจะไปช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับอาจจะไปช่วยด้านอื่นๆด้านสุขอนามัยด้วยเป็นไปได้ใช่ไหมครับทีนี้เขียนยังไงล่ะถ้ามันสอดคล้องกับ SDG หลายเป้าหมายขอให้ท่านผู้แทนช่วยเขียนนะครับช่วยเขียนทีละเป้าหมายแล้วก็อธิบายตัวชี้วัดไปทีละเป้าหมายครับอย่าอธิบายรวมกันค่อยๆทยอยครับเอาโอเคโครงการสอดคล้อง3เป้าหมายเป้าหมายแรกนะครับและของเป้าหมายนี้นะครับและแต่ละตัวชี้วัดช่วยสร้างผลงานอะไรบ้างครับถ้าท่านอธิบายได้แบบนี้จะดีมากๆครับตัวอย่างนะครับหลักฐานที่ใช้ประกอบในการตอบคำถามข้อนี้ก็คือตัวอย่างของกระบวนการและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลงานและโครงการสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG
ใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับถ้ามันสอดคล้องกับเป้าหมายเรื่องการแก้ไขความยากจนลดความยากจนใช่ไหมครับตัวชี้วัดที่หนึ่งคือสร้างงานหลักฐานที่ควรมีก็คือโครงการท่านช่วยสร้างงานกี่อัตราช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายกี่บาทต่อเดือนเนี่ยครับเป็นหลักฐานที่ควรใส่เข้าไปในตัวรีพอร์ตหรือตัวรายงานครับครับสไลด์ต่อไปเลยครับคำถามข้อที่4ครับเชื่อมโยงกับแนวคิดการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างไรครับหลักคิดสำคัญก็คือผลงานหรือโครงการของหน่วยงานนะครับเข้าไปช่วยลดปัญหาในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรง่ายคือว่าแต่เดิมเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำแบบนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หรือนะครับมีปัญหาใหม่แต่ภายใต้การบริหารงานแบบเดิมภายใต้การให้บริการแบบเดิมเนี่ยมันตอบสนองต่อปัญหาใหม่ไม่ได้อย่างไรมันสร้างความเสียหายต่อปัญหาใหม่ๆอย่างไรมันแก้ไขปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆไม่ได้อย่างไรอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ต้องเขียนเพื่อจะตอบคำถามในข้อที่4ครับอธิบายให้เห็นความทุกข์ยากของผู้คนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวทางการบริหารจัดการตามรูปแบบเดิมและสะท้อนให้เห็นว่าผลงานหรือโครงการที่ริเริ่มขึ้นเนี่ยช่วยลดความทุกข์ยากลดปัญหาลดต้นทุนของประชาชนอย่างไรครับหลักฐานที่ควรจะใส่เข้าไปนะครับในการตอบคำถามข้อนี้ก็คือจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นครับภายใต้ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบเดิมผมอาจจะใช้คำแรงนิดหนึ่งในความเสียหายอะไรพวกนี้แต่ว่าโอเคพูดง่ายคือว่าถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีโครงการที่ท่านริเริ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรมันจะสร้างความเสียหายอย่างไรมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดปัญหาอย่างไรนี่แหละครับต้องใส่เข้าไปในคำตอบของข้อนี้จากเดิมถ้าไม่มีระบบแบบนี้ใช่ไหมครับเกิดโควิดขึ้นผู้คนจะหลุดไปจากการรักษาผู้คนจะอันตรายเพิ่มมากขึ้นผู้คนจะล้มตายมากขึ้นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ต้องเขียนตอบในข้อ4ครับไปก่อข้อที่5เลยครับการดำเนินงานการดำเนินการนะครับข้อนี้เนี่ยครับจุดเน้นของมันก็คือพยายามเขียนอธิบายกระบวนการในการดำเนินงานดำเนินโครงการดำเนินกิจกรรมอะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับคืออธิบายขั้นตอนของผลงานหรือโครงการครับอธิบายเริ่มตั้งต้นตั้งไหนดีครับเริ่มตั้งต้นตั้งแต่นี่เลยครับวิธีการคิดวิธีการออกแบบและการพัฒนาโครงการวิธีการคิดวิธีการออกแบบวิธีการพัฒนากิจกรรมนะครับบางหน่วยงานท่านอาจจะจ้างเอาท์ซอร์สเนาะจ้างที่ปรึกษาให้ช่วยคิดให้ช่วยพัฒนาให้ช่วยวิจัยหรือเปล่าท่านอาจจะทำเองใช่ไหมครับบางหน่วยงานท่านผู้แทนอาจจะทำเองริเริ่มช่วยกันเองช่วยกันคิดเองนะครับต้องอธิบายตั้งแต่ตอนนี้เลยครับประชุมการคิดการออกแบบการพัฒนากันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมครับดำเนินการเมื่อไหร่คิดเสร็จออกแบบเสร็จลงมือทำเมื่อไหร่นะครับลงมือทำเสร็จปุ๊บมีการประเมินผลการทำงานผลการปฏิบัติโครงการและกิจกรรมเมื่อไหร่ใช่ไหมครับไล่เรียงให้เห็นเป็นไทม์ไลน์ไงครับวิธีการเขียนก็คือเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาทำเป็นไทม์ไลน์ครับอันนี้80% ถึง 90% ของผลงานที่ได้รางวัลเนี่ยครับมีทิศทางการเขียนมีแนวทางการเขียนแบบนี้เลยครับคือจะต้องมีการระบุพ.ศ.ระบุกิจกรรมที่ทำไล่เรียงกันไปครับอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวโครงการในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงการในลำดับต่อไปอย่างไรใช่ไหมครับช่วงเวลานี้ทำเรื่องนี้นะครับช่วงเวลานี้ทำกิจกรรมนี้แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะเพราะว่า UN เขาไม่เชื่อไงครับว่าท่านจะทำแบบนี้ไปตลอดจนจบโครงการเนาะมันต้องมีการปรับปรุงอ่ะในขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับมันต้องมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหตุการณ์หน้างานพูดเป็นภาษาง่ายๆนะครับท่านผู้แทนจะรู้ดีว่ามันคิดมาแบบนี้แต่ว่าไปอยู่หน้างานไปทำหน้างานเนี่ยมันทำไม่ได้อย่างที่คิดทั้งหมดหรอกมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างานไอการเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างานนั่นแหละมันเกิดขึ้นช่วงไหนอยากให้ท่านผู้แทนช่วยระบุไปด้วยนะครับอธิบายตามลำดับไปหลักฐานที่จะประกอบการเขียนคำตอบในข้อนี้ก็คือยกตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการและอธิบายว่าได้แก้ไขปัญหานั้นอย่างไรจึงทำให้การดำเนินงานต่อไปได้ครับมีข้อควรระวังนิดหนึ่งครับคืออย่าอธิบายปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เกิดการด้อยค่าโครงการเราครับใช้คำร่วมสมัยมากอย่าทำให้เกิดการด้อยค่าโครงการเราคืออย่ายกปัญหาและอุปสรรคที่มันดูใหญ่โตที่มันคือพูดง่ายคือถ้าท่านหยิบยกปัญหาและอุปสรรคเพื่อมาด้อยค่าโครงการท่านเนี่ย
ผู้ตรวจหรือผู้ทรงจาก UN จะตั้งคำถามทันทีว่าโอ้เกิดปัญหาใหญ่โตขนาดนี้แล้วโครงการไปรอดได้ไงวะไม่น่าไปรอดอะแบบนี้ไม่น่าไปโครงการจนจบได้ครับเพราะอย่าหยิบยกปัญหาที่มันมาด้อยค่าโครงการเราครับไอ้ปัญหาที่พวกคนที่เคยได้รางวัลประเทศที่เคยได้รางวัลไปก็จะยกมาเช่นขาดบุคลากรขาดงบประมาณใช่ไหมครับประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจไอ้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานพวกนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับพยายามใส่ปัญหาพวกนี้เข้าไปจะได้ไม่เกิดการด้อยค่าโครงการหรอกครับเข้าต่อไปเลยครับพี่ตุ้มครับข้อที่6ครับมาครึ่งทางแล้วครับท่านผู้แทนข้อ6ครับเป็นคำถามเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมนี้เป็นอะไรที่วุ่นวายสับสนมากเลยนะครับผมเห็นท่านผู้แทนนี่น่าจะอยู่จากโรงพยาบาลไหนสักโรงพยาบาลท่านยังทำงานอยู่ท่านทำงานด้วยท่านฟังผมไปด้วยนะให้กำลังใจนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะน่าจะมาจากโรงพยาบาลศิริราชหรือเปล่าผมไม่คุ้นฉากหลังฉากนี้โอเคครับนวัตกรรมเป็นอะไรที่ดูยุ่งยากซับซ้อนมากผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ไปอ่านงานไปอ่านตัวรีพอร์ตที่ได้รับรางวัลย้อนหลังมาเป็นเกือบ20ผลงานนะครับผมสรุปมาเป็นอย่างนี้ครับว่าโครงการเนี่ยมันมีความใหม่อย่างไรคำถามข้อนี้มันถามเรื่องความใหม่มันมีความใหม่อย่างไรอะครับหรือสร้างสรรค์หรือว่าต่อยอดจากแนวคิดหรือการดำเนินการดั้งเดิมอย่างไรไอ้ความใหม่เนี่ยไม่ใช่ความหมายว่าใหม่ในเชิง product อย่างเดียวเนาะไม่ใช่ใหม่ในเชิงผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับแต่มันมีความใหม่ในมันมีความใหม่ในเงื่อนไขอื่นในปัจจัยอื่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีความใหม่ในอะไรบ้างครับผลงานหรือโครงการได้สร้างแนวคิดทางสังคมใหม่ๆอันนี้เป็นความใหม่ในเชิงแนวคิดเรามีแนวคิดใหม่ๆเราเกิดจินตนาการใหม่ๆเราก็แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับหรืออาจจะเป็นความใหม่ในเชิงรูปแบบระบบสร้างระบบใหม่ขึ้นมาสร้างรูปแบบการให้บริการขึ้นมาใช่ไหมครับจากเดิมไม่เคยมีระบบในการให้บริการแบบออนไลน์เดิมต้องเดินทางมาอยู่เชียงใหม่ก็ต้องเดินทางมาที่สำนักงานที่กรุงเทพใช่ไหมครับอยู่เชียงใหม่อยู่ยะลาก็ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อมาหาเรามารับบริการอันนี้ไปใช่ไหมครับต่อมาพัฒนาให้มีระบบออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ได้รับบริการที่นั่นอยู่ต่างประเทศก็รับบริการที่ต่างประเทศได้อันนี้เป็นความใหม่ในเชิงรูปแบบและระบบหรือเป็นความใหม่ในเชิงกระบวนการครับกระบวนการใหม่ในเชิงแนวคิดใหม่ในเชิงระบบรูปแบบหรือใหม่ในเชิงกระบวนการกระบวนการแบบเดิมทำแบบนี้กระบวนการแบบเดิมทำแบบนี้ใช้เวลา5วันถึงจะได้รับบริการใช่ไหมครับพัฒนากระบวนการแบบใหม่ภายใน5นาทีได้รับบริการได้เลยนะครับผมคิดว่าท่านคุ้นชินอยู่แล้วล่ะหน่วยงานภาครัฐปัจจุบันคุ้นชินอยู่แล้วนะเพราะว่ารัฐบาลบังคับให้ท่านต้องทำอะไรในระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์มากมายใช่ไหมครับกพ.เองก็ผลักดันเรื่องพวกนี้เยอะเนาะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อออกลายเส้นต่างๆใบอนุญาตต่างๆใช่ไหมครับการขอใบอนุญาตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บัตรประชาชนยังไม่ค่อยได้อันนี้ฝากกพ.เนี่ยช่วงนี้บัตรประชาไปเพิ่งไปทำบัตรประชาชนมาเนี่ยครับไม่ได้จองคิวด้วยไงด้วยความโง่ของตัวเองครับรอไปจนถึง4 โมงเย็นไป9 โมงเช้าก็จะได้ทำเสร็จ4 โมงเย็นปิดสำนักงานเขตช่วยเขาปิดสำนักงานเขตไปด้วยพอดีลำบากเหลือเกินนะครับประชาชนช่วงนี้เหมือนแบบคนไปทำกันเยอะเปรียบเทียบนะครับหลักฐานที่คุณจะใช้ในการเขียนนะครับเปรียบเทียบไม่เห็นว่าผลงานหรือโครงการแตกต่างจากแนวปฏิบัติเดิมๆอย่างไรขาดไม่ได้ครับเมื่อเราจะแสดงให้เห็นความใหม่เราจะแสดงให้เห็นความใหม่ครับหลักฐานที่สำคัญคือต้องมีการเปรียบเทียบว่าสิ่งซึ่งท่านทำเนี่ยเปรียบเทียบย้อนหลังไปว่ามันใหม่กว่าเดิมอย่างไรมันแตกต่างมันต่อยอดจากเดิมอย่างไรต้องใส่หลักฐานนี้ให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ครับต่อไปครับการประยุกต์ใช้ครับทีนี้แหละผมจะไม่ค่อยเห็นแล้วการประยุกต์ใช้ครับรบกวนพี่ตุ้มไม่แชร์แบบเต็มจอเลยครับผมมองไม่ค่อยเห็นข้างล่างครับสายตาผมก็เริ่มแก่เดี๋ยวขอใส่แว่นนะคะถูกผมก็แก่อายุเยอะมากเลยครับไม่เอาแบบ full screen นะครับพี่ตุ้มเอาแบบไม่โอเคเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยเนาะการประยุกต์ใช้เนี่ยครับพูดง่ายๆคือว่าหลักสำคัญก็คือว่าโหสวัสดีท่านผู้แทนจากโรงพยาบาลศรีมหาโพนะครับท่านมากันเปิดห้องประชุมเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณท่านมากครับที่มาฟังเราไปที่โอเคครับหวังว่าโควิดจะลดน้อยลงนะครับพลังงานจะได้น้อยลงนะครับท่านผู้แทนจากโรงพยาบาลเมื่อสักครู่ครับ
พี่ตุ้มครับผมเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วครับขอบคุณครับครับการโอ้แต่ทางบ้านจะไม่ค่อยเห็นเนาะผมเห็นแต่ทางบ้านจะเห็นลำบากเอาเต็มจอก็ได้ครับพี่ตุ้มครับขอโทษด้วยความเรื่องมากของผมเอาเราเอาผู้แทนเป็นหลักดีกว่าครับการประยุกต์ใช้เนี่ยครับหลักการสำคัญคือผลงานของท่านเนี่ยถูกนำไปใช้ด้วยหน่วยงานอื่นหรือเปล่าทีนี้ไอ้การว่าถูกนำไปใช้เนี่ยมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยเยอะเนาะไม่จำเป็นต้องโอ้ยกทั้งโมเดลไปทำตามเขาอะไรเงี้ยให้เขาเอาไปทำตามเราเนี่ยไม่ใช่นะครับเรามาดูรายละเอียดนิดนึงครับคือลองดูครับว่ามันเคยโครงการของท่านเนี่ยครับเคยได้รับรางวัลไหมหากเคยได้รับรางวัลเนี่ยเป็นรางวัลประเภทอะไรใช่ไหมครับโครงการของท่านเนี่ยเป็นตัวแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆหรือสังคมได้เอาไปใช้ได้พูดถึงได้เอาไปคิดต่อยอดหรือเปล่าใช่ไหมครับที่การได้รับรางวัลเนี่ยหน่วยงานพอหน่วยงานได้รับรางวัลเนี่ยมันแสดงให้เห็นหรือมันสะท้อนให้เห็นการประยุกต์ใช้ยังไงมันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยถูกสื่อสารออกไปในสังคมสาธารณะไงใช่ไหมครับท่านได้รับรางวัลตัวอย่างเช่นเนี่ยผมว่าหน่วยงานที่เข้ามาร่วมประชุมวันนี้อย่างน้อยสุดอย่างขั้นต่ำสุดเนี่ยต้องเคยเสนอผลงานเข้ารับรางวัลของกพร.นะครับรางวัลเลิศรัฐเนี่ยใช่ไหมครับลองคิดถึงรางวัลเลิศรัฐก็ได้ใช่ไหมพอทางเสนอโครงการมาได้รับรางวัลเลิศรัฐของกพร.เนี่ยทางกพร.ก็จะมีกระบวนการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการของท่านออกไปสู่สาธารณะสังคมสาธารณะหน่วยงานอื่นๆได้รับรู้นะครับแนวคิดการปฏิบัติการดำเนินงานจากโครงการของท่านที่รับรางวัลเนี่ยครับมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางสังคมแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถจะเขียนเพื่อตอบคำถามเรื่องการประยุกต์ใช้ได้แต่โอเคครับไม่ได้เขียนง่ายๆแค่นั้นเราระดับรางวัล UN แล้วไม่ได้เขียนง่ายๆแค่นั้นมันจะต้องให้เห็นแสดงให้เห็นด้วยครับว่ามีการประยุกต์ใช้แนวคิดที่ปรากฏในผลงานหรือในโครงการในส่วนงานต่างๆภายในหน่วยงานและนอกผลงานใช่ไหมครับมีหน่วยงานในระดับพื้นที่นะครับนำแนวปฏิบัติจากผลงานหรือโครงการไปปฏิบัติในพื้นที่กรณีแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับท่านผู้แทนที่มาจากหน่วยงานส่วนกลางเนาะแล้วมีหน่วยงานในระดับพื้นที่ในระดับภูมิภาคเนี่ยครับเช่นพาณิชย์แล้วก็มีพาณิชย์จังหวัดใช่ไหมครับสาธารณสุขมีสาธารณสุขจังหวัดแบบนี้ครับการเอาโครงการที่มันเกิดขึ้นในส่วนกลางเนี่ยครับไปประยุกต์ใช้ในระดับพื้นที่ของหน่วยงานของท่านเนี่ยเอามาเขียนได้หมดเลยนะครับเอามาเขียนได้หมดเลยในการตอบคำถามข้อนี้หลักฐานที่ควรจะเอามาใช้เนี่ยนะครับคือคำกล่าวหรือคำชื่นชมจากหน่วยงานอื่นๆก็ได้นะครับจากผู้นำใช่ไหมครับเช่นเขากล่าวถึงโครงการของท่านครับชื่นชมหน่วยงานท่านผ่านปาฐกถาผ่านการพูดในโอกาสสำคัญสำคัญต่างๆใช่ไหมครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเอาโครงการของท่านเนี่ยไปพูดไปสื่อสารในทางสาธารณะเนี่ยครับเอาตรงนี้โค้ดมาเขียนในรายงานได้เลยนะครับหรือนะครับหน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะเรียกว่า KM นะครับผมคิดว่าท่านคุ้นชินกันดีอยู่แล้วผมไม่ต้องอธิบายเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับมีกระบวนการ KM อ่ะทำ KM ไหมครับเรียกหน่วยงานอื่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พวกนี้ครับเอามาเขียนในข้อนี้ได้หมดเลยครับข้อต่อไปเลยครับพี่ตุ้มเรื่องนี้เรื่องทรัพยากรครับหลักการหลักคิดในการตอบคำถามข้อนี้คือโครงการหรือกิจกรรมของท่านนะครับใช้ทรัพยากรอะไรบ้างและใช้ไปอย่างไรใช้ทรัพยากรอะไรบ้างและใช้อย่างไรฟังดูง่ายเนาะแต่หลักในการเขียนยากเหมือนกันครับท่านครับทรัพยากรในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวนะครับเทคโนโลยีก็ใช่คนแมนพาวเวอร์ก็ใช่คนที่จะต้องแอคติ้งครับคนที่มันต้องแอคคนที่มันต้องทำกิจกรรมเนี่ยก็ใช่ใช่ไหมครับเทคโนโลยีก็ใช่แมททีเรียลต่างๆวัสดุต่างๆที่ท่านต้องใช้ในกิจกรรมเนี่ยใช่หมดเลยครับเอามันมาเขียนในข้อทรัพยากรได้หมดเลยครับแต่นะครับช่วยเขียนด้วยครับว่านะครับทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยที่ผมพูดไปงบประมาณกำลังคนเทคโนโลยีวัสดุต่างๆเนี่ยท่านได้มาจากไหนและท่านใช้มันไปอย่างไรดีที่สุดนะครับพยายามเขียนให้เห็นว่าทรัพยากรเหล่านี้ท่านได้มาจากการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนหรือการร่วมลงทุนจากหลายภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนผลงานหรือโครงการปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เน้นเรื่องนี้เท่าไหร่อันนั้นต้องขออภัยท่านผู้แทนในปีที่แล้วที่มาประชุมด้วยเนาะผมเพิ่งไปตกผลึกเนี่ยได้มาจากการอ่านเกือบ20ผลงานเนี่ยว่าผมคิดว่า 70-80% ของผลงานที่รับรางวัลเนี่ย
เขาสอดแทรกเรื่องนี้เรื่อง collaboration นะครับท่านขออนุญาตกระแดะใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงครับคือความร่วมมือหลายภาคส่วนซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์หรือมันเป็นแนวคิดใหม่ของสิ่งซึ่งเรียกว่า governance ซึ่งองค์กรระดับโลกเนี่ยกำลังเน้นย้ำมากเลยคือหน่วยงานภาครัฐจะต้องไม่ใช่เป็นตัวแสดงหลักที่ acting อยู่ตัวแสดงเดียวครับภาครัฐจะคล้ายเป็นตัวกลางเป็น facilitator เป็นผู้คือไม่ว่าท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อแนวคิดนี้ก็ตามเนาะ IUN เขาเน้นนะครับท่านเขาจะประเมินว่าถ้าโครงการของท่านเขียนแต่เพียงว่าได้รับงบประมาณจากภาครัฐได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอะไรพวกนี้อันเนี้ยคะแนนน้อยละในทางกลับกันเลยถ้าท่านเขียนว่าโอเคภาครัฐริเริ่มโครงการนี้และภาครัฐได้ประสานขอความร่วมมือขอสนับสนุนทุนจากบริษัทเอกชนขอสนับสนุนเทคโนโลยีจากเอกชนนี่ครับและดึงภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นแมนพาวเวอร์มาเป็นกำลังคนในการปฏิบัติกิจกรรมแบบนี้ครับเพอร์เฟกต์เลยครับ 70-80% ของโครงการที่รับรางวัลเนี่ยเขียนแบบนี้หมดเลยผมก็เพิ่งจะสกัดมันออกมาได้นะครับนี่ครับทรัพยากรถูกใช้ไปเพื่อสร้างผลงานหรือดำเนินโครงการครับดำเนินโครงการครับปิดในอาจารย์แล้วค่ะท่านอันมิวผมทำไมครับท่านอย่าเพิ่งอันมิวผมครับเดี๋ยวผมยังพูดไม่จบครับท่านผู้แทนอย่าเพิ่งอันมิวผมมันจะปิดไมค์ผมทำไมครับครับแสดงจำนวนทรัพยากรที่นำมาใช้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญคือพยายามระบุจำนวนหรือประมาณการจำนวนให้ได้เช่นในโครงการท่านใช้งบประมาณเท่าไหร่ประมาณการเอาก็ได้ครับใช้กำลังคนเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช้เทคโนโลยีกี่ตัวใช้ Google Earth ไหมใช้อะไรบ้างเนี่ยครับเข้าไปในผลงานนะครับเพื่อนับหลักฐานที่ควรจะใส่ไปนะครับผลงานหรือโครงการได้รับการรับรองทางกฎหมายไหมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐไหมหรือได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนโครงการไหมตัวอย่างเช่นนะครับผลงานชิ้นนี้ได้รับการบรรจุเป็นนโยบายประจำปีของหน่วยงานผลงานชิ้นนี้โครงการชิ้นนี้นะครับได้รับการบรรจุให้อยู่ในเป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนพัฒนาใช่ไหมครับแผนพัฒนาชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับหรือถูกบรรจุในแผนงบประมาณประจำปีของรัฐบาลเนี่ยครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าโครงการของท่านเนี่ยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่องมีความมั่นคงต่อเนื่องนะครับแสดงให้เห็นผู้จำนวนผู้สนับสนุนหรือจำนวนผู้มีส่วนร่วมที่เข้ามาผลักดันโครงการหรือผลงานอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าผลงานของท่านนะครับระดมความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนได้จริงครับสไลด์ต่อไปเลยครับใกล้จบแล้วครับท่านผู้แทนครับมาช่วงท้ายๆแล้วครับการประเมินผลงานอันนี้มีปัญหาทุกปีเลยประเมินอย่างไรผลการประเมินแบบนี้ใช้ได้ไหมประเมินด้วยตัวเองใช้ได้ไหมประเมินต้องมีรีพอร์ตการประเมินอย่างไรนะครับปีที่แล้วก็โอ้โหปัญหายุ่งยากมากครับทะเลาะเกือบจะทะเลาะกับท่านผู้แทนจากหน่วยงานที่ส่งผลงานที่ได้รับเลือกให้ส่งผลงานนะครับว่าเท่าไหร่ถึงจะพอที่เรียกว่าการประเมินนะครับมาดูกันครับมีหน่วยงานภายในหรือภายนอกครับประเมินโครงการหรือไม่อย่างไรนะครับใช้อะไรเป็นเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินนำไปสู่การปรับปรุงโครงการอย่างไรอันนี้มีประมาณสัก 3-4 เรื่องนะครับ 1. มีการประเมินไหมถ้าไม่มีเนี่ยยากหน่อยนะครับท่านผู้แทนครับถ้าไม่มีการประเมินเลยเนี่ยถ้าท่านตอบไปว่าไม่มีการประเมินเลยเนี่ยคะแนนข้อนี้จะได้น้อยมากหรือไม่ได้เลยผมพูดตรงๆไปตรงมาคือไม่ได้เลยถ้ามีการประเมินมาดูต่อครับว่ามีการประเมินภายในหรือภายนอกการประเมินภายในได้ก็ได้ครับแต่ถ้าจะดีกว่านั้นคือต้องมีการประเมินภายนอกควบคู่กันไปด้วยเพราะอะไรครับเพื่อเช็คแอนด์บาลานซ์ไงครับคือตรวจสอบด้วยว่าการประเมินภายในเนี่ยมันไม่ใช่การอวยผลงานตัวเองอย่างเดียวแต่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามาประเมินด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อเช็คว่าผลการประเมินเนี่ยมันสอดคล้องประเด็นการเดียวกันไงมีการคัดง้างกันระหว่างผลการประเมินเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนจากภายนอกหน่วยงานเนี่ยเขาเห็นเขาพิจารณาเขาดูผลงานของท่านอย่างไรใ
ช่ไหมครับและยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าผู้ประเมินภายนอกเป็นสถาบันทางวิชาการอันนี้ไม่ได้ลากเข้ามาดีด้าหรือลากเข้าอะไรไม่ได้ยกหางว่าต้องเป็นพวกอาจารย์เท่านั้นถึงจะประเมินได้ดีเนาะแต่เขาทั้ง UN เนี่ยคือผมคิดว่า 60-70% เนี่ยของโครงการเรียบร้อยรางวัลเนี่ยมักจะอ้างอิงการประเมินจากนักวิชาการว่ะมักจะอ้างอิงการประเมินจากบทความทางวิชาการมาจากรายงานทางวิชาการหรือมาจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการเฮ้ยผมยืนยันจริงๆ 60-70% ของโครงการที่รางวัลเนี่ยจะมีการอ้างอิงผลการประเมินจากแหล่งทางวิชาการเหล่านี้หรือองค์กรระดับโลกเข้ามาประเมินเลยใช่ไหมครับยกย่องให้เห็นว่าการประเมินโดยองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรระดับโลกเนี่ยเขาประเมินออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือข้อมูลและผลการประเมินนะครับหากมีลิงก์ในการอ้างอิงผลการประเมินควรใส่ไปด้วยครับใส่ลิงก์ครับเพราะนี่ผลการประเมินมันเผยแพร่ออนไลน์หมดแล้วเนาะหรือบางส่วนของผลการประเมินอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปครับใส่ลิงก์วงเล็บแล้วก็ใส่ลิงก์ของการประเมินไปเนี่ยจะทำให้สร้างความน่าเชื่อถือได้มากครับสามารถนำรางวัลที่ได้รับมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อสะท้อนการประเมินผลงานได้เนาะตัวอย่างเช่นนี้ครับถ้าท่านคุ้นชินกับการส่งผลการประเมินส่งผลงานเข้ามารับรางวัลเลิศรัฐอะครับรางวัลเลิศรัฐเนี่ยครับก็จะประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายเนาะส่วนหนึ่งก็คือพวกอาจารย์อย่างพวกผมเนี่ยครับทางกพร.ก็จะไปเรียนเชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยในการประเมินมาอ่านผลงานท่านนะครับแบบนี้ครับแต่ขออนุญาตไม่บอกเนาะว่าเดี๋ยวใครมาประเมินบ้างเดี๋ยวเกิดการล็อบบี้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวรางวัลจะไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นต้องพยายามทำให้รางวัลของกพร.เป็นธรรมอย่างมากที่สุดนะครับเนี่ยครับอ้างอิงจากรางวัลเลิศรัฐของกพร.ก็ได้ว่ามีการประเมินเหล่านี้นะครับเอาไปเขียนได้เลยผลการประเมินที่สำคัญมีอะไรบ้างครับสรุปพอนะครับท่านผู้แทนครับไม่ต้องโขเขียนมาทั้งหมดเลยครับหน่วยงานเจ้าของผลงานหรือโครงการนะครับนำผลการประเมินนั้นไปปรับปรุงไปวางแผนอย่างไรตัวอย่างเช่นโอเคผลการประเมินออกมาแล้วพบว่าโครงการเรื่องนี้มีประสิทธิภาพในแง่ไหนมีผลผลิตที่ช่วยที่ดีในด้านไหนบ้างและมีผลผลิตที่ยังต้องการการพัฒนาในด้านไหนบ้างเนาะมีกระบวนการมีทิศทางที่ควรจะทำต่อในอนาคตอย่างไรบ้างเอาข้อสรุปเหล่านี้เข้ามาเขียนเนาะถึงแผนการในอนาคตครับเดี๋ยวผมมาตอบท่านกรมสุขภาพจิตนะครับท่านรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาตอบครับผมพยายามจะเร่งให้จบให้เร็วที่สุดครับจะได้ไม่ต้องฟังผมรำคาญผมมากเดี๋ยวคุยกันมากๆหน่อยดีกว่านะครับควรนำเสนอผลงานการประเมินผลงานนะครับหรือโครงการที่สะท้อนความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวอันนี้ก็สำคัญมากครับสำคัญมากครับผลการประเมินอย่าเอาผลการประเมินที่มาด้อยค่าโครงการเราครับผลการประเมินมีประมาณสัก10ผลการประเมินเนาะมี10ข้อค้นพบในผลการประเมินเลือกสรรผลการประเมินที่ไม่ด้อยค่าโครงการตัวเองครับสำคัญมากครับคือโอเคผมก็เข้าใจว่าท่านมี integrity เนาะมีความซื่อสัตย์ตัวเองมีผลการประเมิน10ผลเนี่ยมีผลการประเมิน10ข้อเอามาใส่ทั้ง10ข้อเลยแต่ไม่ได้นะครับบางข้อมันด้อยค่าโครงการเราก็อย่าเอามาใส่ครับท่านผู้แทนครับนำข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันผลการประเมินโดยเฉพาะข้อมูลการวิเคราะห์เชิงสถิติและตัวเลขมันเรียกเป็นสับแสงทางวิชาการนี่คือผลการประเมินเชิงตัวเลขครับเชิงปริมาณเนาะท่านน่าจะชินถ้าท่านส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐเนาะในข้อหนึ่งของรางวัลเลิศรัฐเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นผลลัพธ์เชิงปริมาณอันนี้แหละครับขาดไม่ได้ครับพยายามใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยข้อต่อไปเลยครับพี่ตุ้มอันนี้ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจารย์ธนพรคงมาพูดแต่ว่าองค์ประกอบของการเขียนรายงานผลการประเมินเนาะคือพวกแค่ว่าสรุปผลการประเมินอ่ะบางหน่วยงานจะมีข้อคอนเซิร์นว่าโอ้โหผลการประเมินมีเป็นร้อยๆหน้าเลยอ่ะจะทำยังไงจะต้องมาส่งทั้งร้อยหน้าไหมต้องไปนั่งแปลให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งร้อยหน้าไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับท่านทำเป็นแบบ executive summary นะครับหน้าเดียวหรือ2หน้าก็ได้ครับที่ระบุเรื่องพวกนี้ไปครับขอบเขตวัตถุประสงค์การประเมินวิธีที่ใช้ในการประเมินเนาะแล้วก็ข้อค้นพบจากการประเมินเนี่ยครับมีแค่3หัวข้อเนี่ยเขียนไป1หน้าก็พอครับพอแล้วครับไม่ต้องเอาทั้ง100หน้าไปส่ง UN นะครับท่านครับอ่ะต่อไปเลยครับข้อ10ครับบริบทด้านสถาบันอันนี้นะครับมันจะรีเลทหรือมันจะเกี่ยวกับข้อ11นิดนึงครับแต่ครับข้อ10และข้อ11ต่างกันตรงนี้ครับครับท่านผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเดี๋ยวผมมาตอบคำถามนะครับสักครู่นะครับบริบทด้านสถาบันกับข้อ11เนี่ยจ
จะเชื่อมโยงกันแต่ให้ระวังดีๆนะครับมันมีเส้นแบ่งข้อ10นะครับช่วยตอบคำถามเพื่อให้เห็นว่ามันโครงการหรือกิจกรรมของท่านนะครับทำให้เกิดความร่วมมือเชิงสถาบันหรือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างไรเช่นโครงการของท่านเนี่ยทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตกรมอนามัยอสมอะไรต่างๆแบบนี้นะครับความร่วมมือของท่านแลนด์แมปและการอาขออนุญาตท่านผู้แทนจากกรมที่ดินเนาะผมก็จะคุ้นชินกับท่านหน่อยว่าท่านก็กรุณาท่านผู้แทนจากกรมที่ดินก็กรุณาให้ผมสัมพงสัมภาษณ์เก็บข้อมูลตลอดก็จะคุ้นชินกับท่านผู้แทนจากกรมที่ดินขออนุญาตใช้ตัวแทนนี้ตัวอย่างนี้แลนด์แมปเนี่ยเป็นโครงการของกรมที่ดินที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรหลายองค์กรเลยไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินกรมอะไรของกระทรวงมหาดไทยนะผมจำชื่อท่านไม่ได้ละกรมที่ท่านทำแผนที่อ่ะเขาเรียกกรมอะไรโยธาธิการและผังเมืองอ่ะใช่ไหมครับความร่วมมือระหว่างกรมที่ดินกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่เพียงเท่านั้นครับยังทำให้เกิดความร่วมมือในเชิงสถาบันกับองค์กรเอกชนภาคเอกชนคือ Google Map ไม่เพียงเท่านั้นทำให้เกิดความร่วมมือกับไอ้อะไรนะจิสดาดาวเทียมอ่ะที่คุมดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมอ่ะใช่ไหมครับนี่ครับใช่ไหมครับโครงการเดียวเนี่ยของแลนด์แมปทำให้เกิดความร่วมมือกับ4หน่วยงานด้วยกันทั้งหน่วยงานภาครัฐเององค์การมหาชนก็ด้วยเอกชนก็เอามาร่วมด้วยนะครับแล้วเนี่ยครับหรือท่านผู้แทนอาจจะไม่มีท่านผู้แทนหน่วยงานอาจจะไม่มีความร่วมมือเหล่านี้แต่มีความร่วมมือระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นแบบนี้ครับก็เขียนอธิบายแบบนี้ให้ได้เหมือนกันครับหลักฐานที่ควรใส่เข้าไปในคำตอบคือแผนความร่วมมือในระยะยาวหรือการมีกลุ่มหรือมีองค์กรที่เซตอัพขึ้นมาครับนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเซตอัพที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือรวมถึงแสดงให้เห็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องอีกสเต็ปนึงเนาะความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเจ้าของผลงานกับรัฐบาลต่างประเทศเดี๋ยวท่านผู้แทนจะตกใจนะคือโอ้โหผมพูดอะหมายความว่าในรีพอร์ตหนึ่งชิ้นเนี่ยไม่ต้องตอบทั้งหมดก็ได้นะครับท่านเลือกบางประเด็นมาตอบก็ได้นะครับแต่ว่าผมเขียนให้มันกว้างขึ้นเท่านั้นเองเพื่อให้ท่านมีช่องทางในการตอบได้หลากหลายเนาะไม่ได้หดแคบไม่ได้ narrow down มาให้ตอบเฉพาะอันใดอันหนึ่งเนาะเลือกบางประเด็นเลือกบางอย่างไปตอบก็พอครับไม่ต้องตอบครบหมดนะครับเดี๋ยวท่านผู้แทนจะตกใจโอ้โหจะต้องเขียนรีพอร์ตตอบทุกประเด็นแบบนี้โอ้โหจะต้องเขียนกี่ร้อยหน้าใช่ไหมครับไม่จำเป็นครับต่อไปเลยครับพี่ตุ้มครับข้อ11มาถามเรื่อง stakeholder ครับข้อ10ถามเรื่อง institution เรื่องสถาบันเนาะเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรครับครับสวัสดีท่านผู้แทนครับท่านกำลังขับรถอยู่เลยครับระวังความปลอดภัยด้วยครับท่านผู้แทนท่านโสพลครับระวังความปลอดภัยด้วยผมเป็นห่วงครับกำลังขับรถเลยข้อ11เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอันนี้อย่าเขียนตอบในเชิงสถาบันนะฮะแต่ให้เขียนตอบในเชิงการเข้ามามีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนให้เน้นตัวคนนะเน้นกลุ่มก้อนองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันนะครับไม่ใช่องค์กรภาครัฐไม่ใช่องค์กรเอกชนนะตัวอย่างเช่นนะครับผลโครงการเนี่ยนะครับสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินผลงานหรือโครงการนะครับมีภาคส่วนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมไหมเช่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคอาสาสมัครภาควิชาการภาคประชาชนทั่วไปประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรผู้นำชุมชนประชาชนในระดับพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรนี่ครับมารับฟังก็ได้ใช่ไหมครับมาร่วมตัดสินใจก็ได้เป็นคนดำเนินกิจกรรมเองก็ได้ใช่ไหมครับและไอ้รูปแบบความร่วมมือนั้นนะครับซับซ้อนนิดนึงครับสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ2030อย่างไรนำเสนอตัวอย่างของกิจกรรมที่ภาคส่วนต่างๆลงมือดำเนินการร่วมกันเช่นเวลาท่านออกไปทำกิจกรรมเนี้ยในพื้นที่ผู้นำชุมชนเขามาทำอะไรในกิจกรรมนั้นผู้แทนชุมชนประชาคมหมู่บ้านเหล่านั้นเนี่ยเขาเข้ามาทำอะไรในกิจกรรมเหล่านั้นใช่ไหมครับอันนี้เขียนเข้าไปได้เลยครับอาจยกตัวอย่างของเอกสารลงนามความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อยืนยันความร่วมมือก็ได้ใช่ไหมครับแบบนี้ครับข้อต่อไปเลยครับข้อสุดท้ายนะครับท่านผู้แทนถอดบทเรียนอันนี้ก็นะครับหลักคิดสำคัญคือท่านลองนึกดูครับท่านได้ประโยชน์อะไรจากกิจกรรมหรือโครงการที่ท่านทำ
ท่านได้ประโยชน์ได้ประสบการณ์อะไรจากสิ่งซึ่งท่านทำไปแล้วครับและไอ้ประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยที่ท่านได้จากการทำกิจกรรมหรือโครงการเนี่ยท่านเอามาพัฒนาต่อยอดโครงการในอนาคตอย่างไรอันนี้ต้องเขียนด้วยนะครับต้องเขียนลงไปนำเสนอนะครับหลักการเขียนคือนำเสนอให้เห็นว่าผลงานหรือโครงการก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความคิดแนวทางการปฏิบัติทั้งระดับหน่วยงานและสังคมอย่างไรควรชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแผนหรือทิศทางที่จะพัฒนาผลงานหรือโครงการอนาคตอย่างไรโดยเป็นการพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเดิมแผนงานเนี่ยที่ท่านจะทำในอนาคตเนี่ยท่านต้องไม่ลืมนะว่าแผนงานที่ท่านทำในอนาคตเนี่ยมันตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาสิ่งซึ่งมันเป็นปัญหาที่ผ่านมาอย่างไรเนาะหลักฐานที่ควรเขียนไปคือแผนการพัฒนาโครงการตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผลงานอันนี้อาจจะต้องเชื่อมโยงซับซ้อนนิดนึงเนาะผลการประเมินเนาะจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกก็ตามมีผลการประเมินทั้งเขียนในข้อนั้นไว้อย่างไรเอากลับมาเขียนในข้อ12อีกคือแผนงานอนาคตเนี่ยพัฒนาต่อก็เพราะจะแก้ไขหรือต่อยอดจากผลการประเมินนั้นอย่างไรสิ่งที่ลืมไปไม่ได้คือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนผลงานอนาคตอย่างไรอันนี้เน้นมากนะครับท่านหรือนะครับแผนงานอนาคตจะขยับขยายความร่วมมือหลายภาคส่วนอย่างไรครับเห็นครับผลลัพธ์จากโครงการสามารถนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นหรือบริบทที่กว้างขวางของตัวโครงการอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหลักคิดในการเขียนนะครับการถอดบทเรียนครับส่วนต่อไปนะครับคงจะต้องเป็นคิวของท่านอาจารย์ธนพรแล้วครับผมเล่นได้เท่านี้ต้องขออภัยท่านนะครับท่านจะฟังผมจนหูชาขอบคุณมากครับเชิญท่านอาจารย์ธนพรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคำถามครับเชิญครับขอบคุณอาจารย์ชุมพลนะคะหลายๆท่านน่าจะเห็นภาพแล้วก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า12ข้อเนี่ยเราต้องมีการเขียนอย่างไรบ้างนะคะค่ะแล้วก็ขอถือโอกาสสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะในส่วนของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของSDG นะคะคือ UNPSA เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกนะคะในปี2546นะคะแล้วเขาก็ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะปี2030นะคะแล้วก็ในปี2559เนี่ยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการตระหนักถึง SDG นะคะเขาก็เลยมีการปรับนะคะแล้วก็ยึดในหลักการที่ว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะสำคัญที่สุดก็คือการเน้นย้ำในเรื่องของนวัตกรรมนะคะและการให้รางวัลกับบริการภาครัฐที่มีความเป็นเลิศนะคะและมีความเป็นมืออาชีพนะคะเสนอแนะแนวทางที่ประสบความสำเร็จนะคะยกระดับการให้บริการภาครัฐนะคะผลงานจะรวบรวมแล้วก็มีการเผยแพร่แนวคิดถ่ายโอนเชิงนโยบายและก็เชิงปฏิบัติด้วยนะคะUN เนี่ยเขาได้กำหนดนะคะ2030 Agenda for Sustainable Development นะคะหรือแล้วก็ Sustainable Development Goal นะคะหรือว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ทั้งหมด17ข้อนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นที่สไลด์นี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการขจัดความยากจนนะคะขจัดความหิวโหยนะคะมีในเรื่องของสุขภาพและก็ความเป็นอยู่ที่ดีการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงนะคะความเท่าเทียมทางเพศนะคะการจัดการน้ำแล้วก็สุขภาพบ้านที่ยั่งยืนการเข้าถึงพลังงานสะอาดนะคะการจ้างงานที่มีคุณค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนนะคะและก็สนับสนุนนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำนะคะเมืองและถิ่นฐานมนุษย์ปลอดภัยนะคะการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนนะคะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและก็ทรัพยากรทางทะเลใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกนะคะสังคมสงบสุขนะคะแล้วก็สร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งก็จะต้องอาศัยความร่วมมือกันนะคะของหลายๆประเทศนะคะที่จะขจัดความยากจนนะคะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจนะคะหลักการพัฒนาการปกครองภาครัฐที่ภาครัฐเนี่ยนำมาใช้เพื่อปฏิรูปองค์กรให้บรรลุ SDG เนี่ยก็จะมีอยู่3หลักด้วยกันก็คือ 1. ประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐนะคะซึ่งภาครัฐเนี่ยเรามีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรนะคะข้อจำกัดในขั้นตอนการออกกฎระเบียบใหม่ๆนะคะข้อจำกัดในการเปลี่ยนนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลนะคะจำเป็นต้องขจัดในเรื่องของการทำงานที่มีลักษณะเป็นไซโลเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและก็องค์กรอื่นๆนะคะและก็เพื่อให้การกำหนดนโยบายการออกกฎระเบียบเนี่ยเป็น
็นไปอย่างเหมาะสมนะคะ2นะคะต้องคำนึงในเรื่องของภาครัฐมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะการดำเนินการบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงอยู่บนหลักของธรรมาภิบาลนะคะมีความโปร่งใสและความเป็นอิสระนะคะ3ก็คือภาครัฐมีบรรทัดฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยมีการนำเอาภาคส่วนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคนะคะไม่แบ่งแยกนะคะมีการสื่อสารแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะคะการให้การสนับสนุนเนี่ยแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ1ในเรื่องของการเท่ากัน equality นะคะคือทุกคนเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะคะโดยไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของบุคคลนะคะ2ก็คือเท่าเทียมเป็นธรรม equity นะคะก็คือทุกๆคนเนี่ยได้รับการปฏิบัติหรือได้รับความช่วยเหลือที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความจำเป็นของบุคคลนั้นๆ นะคะซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยก็คือทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคนะคะ3คือในเรื่องของความยุติธรรมนะคะก็คือเมื่อภาครัฐทราบและก็สามารถที่จะจัดการกับสาเหตุความไม่เสมอภาคเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะค่ะทุกท่านคะแม้ว่า SDG เนี่ยจะแบ่งหลายเป้าหมายนะคะมีแบ่งเป็นส่วนย่อยๆมากมายเนี่ยแต่ว่าทาง UN เนี่ยเขาไม่ได้ชี้นำให้เกิดการพัฒนาที่แยกส่วนกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเอา SDG มาปรับใช้เนี่ยไม่ควรที่จะมองเป็นข้อๆนะคะควรที่จะคำนึงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างเป้าหมายแล้วก็เป้าประสงค์ต่างๆนะคะซึ่งได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยเห็นความเชื่อมโยงรวมทั้งปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะให้ความสำคัญในเรื่องที่ท้าทายใหม่ๆนะคะแล้วก็ทำควบคู่กับงานที่ประจำอยู่นะคะการนำ SDG มาใช้เนี่ยควรจะทำมากกว่าในเรื่องของการติดตามแล้วก็ประเมินผลแล้วก็การพัฒนาหรือว่ามีการรายงานผลเป็นปีๆนะคะแต่ว่าเราควรที่จะนำ SDG เนี่ยมาปรับทิศทางการพัฒนาผูกโยงเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาประเทศนะคะสำหรับในปี2565นะคะขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะในส่วนถัดไปเนี่ยก็จะมาเล่าบรรยากาศที่ได้เข้าไปฟังในวันที่14นะคะของ UN นะคะเราจะเห็นได้ว่าในปีนี้เนี่ยรางวัลแบ่งออกเป็น4สาขานะคะก็3ประเภทแรกเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับลักษณะของ3รางวัลในปีที่ผ่านมานะคะมีการปรับเปลี่ยนคำเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็จะเน้นไปในเรื่องของการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการบริการที่ทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐนะคะในการที่จะเชื่อมโยงกับ SDG นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะส่งเสริมบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อเพศนะคะในหมวดที่3นะคะความแตกต่างที่น่าสังเกตก็คือมีการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมาใช้ให้มีความเหมาะสมกับทุกสาขานะคะเราจะเห็นได้ว่าไอตัวเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยรวมอยู่ในกลไกการส่งมอบบริการภาครัฐจำนวนมากนะคะดังนั้นเนี่ย UN เขาก็เลยแยก ดิจิทัลออกมาไม่มีการแยกนะคะดิจิทัลออกมาเป็นสาขาที่เป็นสาขาเฉพาะกับดิจิทัลนะคะแต่ว่าให้อะไรไปกับข้อคำถามของทุกสาขานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในวันนั้นนะคะ UN เขาได้พูดว่าเราไม่จำเป็นว่าผลงานจะต้องมีดิจิทัลหรือว่าแนวคิดด้านนวัตกรรมโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น UN เนี่ยไม่ได้กำลังมองหาเทคโนโลยีล่าสุดหรือว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเนื่องจากว่าเราเห็นได้ว่าผลงานที่ได้รับรางวัลที่ผ่านมาเนี่ยบางผลงานเนี่ยไม่มีองค์ประกอบของดิจิทัลใดๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยผลงานที่จะส่งเข้าประกวดเนี่ยควรที่จะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงบริการแล้วก็โซลูชันที่สร้างสรรค์นะคะมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะ
นอกจากนี้เนี่ยปีนี้อย่างที่พอนะคะว่า UN เนี่ยได้มีหมวดพิเศษขึ้นมาก็คือหมวดที่จะตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิดนะคะเน้นความพยายามของหน่วยงานภาครัฐนะคะระดับบุคคลในการที่จะบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากการระบาดใหญ่ของโควิดนะคะแล้วก็ให้มองในภาพรวมของการทำงานภาครัฐทั้งหมดนะคะโดยใช้ความพยายามในการให้บริการสม่ำเสมอแม้จะตกอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะการเสนอชื่อเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะคะแล้วก็ในหมวดพิเศษนี้ UN ได้บอกว่าได้มีการเวฟไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการ2ปีนะคะความคิดริเริ่มผลงานที่จะส่งเนี่ยUN เน้นย้ำนะคะว่าจะต้องมีความสอดคล้องกับวาระ2030นะคะแล้วก็ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มเปราะบางนะคะต่อกลุ่มประชากรนะคะเป้าหมายของความคิดริเริ่มนะคะแน่นอนว่าควรจะเป็นนวัตกรรมที่ถ่ายทอดได้ในบริบทที่คล้ายคลึงกันมีความยั่งยืนยั่งยืนยังไงหมายความว่าควรจะมีวิสัยทัศน์ระยะกลางและก็ระยะยาวนะคะคำนึงถึงผลกระทบอย่างยั่งยืนนะคะผลงานควรที่จะมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องนะคะให้เปิดโอกาสให้ภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันวางแผนร่วมกันออกแบบร่วมกันดำเนินการนะคะมีความคิดที่เริ่มเป็นลักษณะของคลัสเตอร์นะคะแล้วก็เป็นไปตามกลุ่มสมาชิกตามภูมิภาคนะคะแล้วก็ไม่ในเรื่องของการประเมินนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบภายนอกเท่านั้นแต่ว่าจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มตลอดจนมีการตรวจสอบสิ่งที่ออกแบบมานะคะเพื่อมีแล้วก็มีหนังสืออ้างอิง2ฉบับเอกสารเพิ่มเติมนะคะเอกสารเพิ่มเติมอาจจะเป็นลักษณะของกรณีศึกษาเอกสารโครงการบทความในหนังสือพิมพ์แล้วก็คลิปวิดีโอได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการสำรวจนะคะ UN เขาได้การทำการสำรวจในปี2564หรือว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วนะคะสไลด์ถัดไปนะคะก็ได้เปิดเผยแล้วว่ามีจำนวนการสมัครเนี่ย200ผลงานนะคะจาก44ประเทศนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะที่เคยเปิดรับสมัครในรอบหลายปีนะคะอาจจะด้วยสถานการณ์ของโควิดนะคะที่ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยพบปัญหาในการเชื่อมต่อการเชื่อมโยงและก็การรวบรวมเอกสารนะคะซึ่งการสมัครในแต่ละปีเนี่ยเขาก็มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็พบว่าภูมิภาคที่ส่งมามากที่สุดนะคะคือเอเชียของเรานะคะแล้วก็ตามมาด้วยลาตินอเมริกาแล้วก็แคริบเบียนนะคะแล้วเมื่อพิจารณาในเรื่องของสาขานะคะสไลด์ถัดไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าสาขาที่หนึ่งเนี่ยนะคะสอดคล้องกับที่ท่านรองอารีพันธ์ได้นำเรียนไปเมื่อช่วงต้นนะคะมีการส่งเข้ามามากที่สุดก็คือสาขาการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมทั่วถึงและก็เท่าเทียมกันนะคะและรองลงมาก็คือในเรื่องสาขาที่2การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อบรรลุ SDG นะคะส่วนสาขาที่ส่งมาน้อยที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของสาขาที่3นะคะในเรื่องของเจนเดอร์นะคะสาขาที่4เนี่ยส่งมาค่อนข้างสูสีกับสาขาที่2นะคะการเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันนะคะค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะในส่วนของ SDG ผลงานส่วนใหญ่นะคะมีการอ้างถึง SDG ที่3นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะ SDG 16นะคะ SDG 5 SDG 17แล้วก็ SDG 10นะคะในส่วนนี้เนี่ยโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะอ้างไอตัว SDG อื่นๆที่นอกเหนือจาก3 16 5 17และ10ได้เนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลค่ะสไลด์ที่27นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผลงานนะคะที่เขามาเล่าให้เราฟังนะคะในวันที่14นะคะก็จะมีของเคนยานะคะเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเคนยาเขาเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของการใช้บริการภาครัฐนะคะแต่ว่าผลงานนี้เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในปี2015นะคะ
แล้วก็ปัญหาในการเข้าถึงการใช้บริการภาครัฐของเขาก็คือในเรื่องของช่องทางการบริการที่ไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่ามีตัวเลขในตัวเลือกในการให้บริการที่จำกัดนะคะข้อมูลบริการสาธารณะที่ไม่พร้อมใช้งานแล้วก็ไม่ถูกต้องมีความล่าช้านะคะแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นค่าใช้จ่ายสูงนะคะการขาดความสม่ำเสมอในมาตรฐานการให้บริการนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าใช้บริการในจุดต่างๆของผู้ใช้บริการนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังขาดช่องทางการให้ฟีดแบ็กของผู้รับบริการด้วยนะคะประชาชนเนี่ยมีการรายงานความไม่พอใจกับการให้บริการนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยมีการปรับการให้บริการให้ภาครัฐเนี่ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้มีการคิดค้นโครงการฮูดูมาเคนยานะคะที่มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงการให้บริการทั่วทั้งภาครัฐเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและเพิ่มความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเพิ่มมาตรฐานในการให้บริการประชาชนนะคะผลงานนี้เนี่ยก็จะมุ่งเน้นในการให้บริการในลักษณะที่เรียกว่า one stopช็อปนะคะคือมีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานนะคะหลายๆหน่วยงานโดยมี5ช่องทางที่ด้วยกันที่เป็นแพลตฟอร์มแบบบูรณาการก็คือ Huduma Center นะคะ Huduma Web Portal นะคะ Mobile Platform นะคะ Call Center นะคะแล้วก็มี Payment Gateway ด้วยนะคะผลงานเนี่ยมีการดำเนินการใน2องค์ประกอบนะคะในส่วนแรกก็คือมีการจัดตั้งศูนย์นะคะที่เรียกว่า Huduma Center นะคะส่วนที่2เนี่ยก็เกี่ยวกับแพลตฟอร์มอย่างที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะ4แพลตฟอร์มที่สำคัญก็คือโครงการนี้เนี่ยช่วยลดในเรื่องของความท้าทายเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่เพียงพอไม่ถูกต้องแล้วก็ความล่าช้าในการให้บริการด้วยนะคะผลที่ตามมาก็คือตัวศูนย์ One Stop Shop เนี่ยช่วยให้ลูกค้าหรือว่าประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการภาครัฐได้มากขึ้นนะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตัว Posta Pay แพลตฟอร์มการชำระเงินนะคะความพึงพอใจของประชาชนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยนะคะและสร้างรายได้ให้กับภาครัฐเนี่ย 2,000 ล้านชิงเลงเคนยานะคะหรือประมาณ25ล้านเหรียญสหรัฐนะคะนอกจากนี้ผู้แทนของเคนยาค่ะเขาได้พูดถึงว่าตัวแนวทางที่เกี่ยวกับ One Stop Shop เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วสำหรับในยุคนี้นะคะแต่ว่าไอ้ตัวโครงการนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มที่เปิดตัวครั้งแรกในแอฟริกานะคะความสำเร็จของ One Stop Shop ของเคนยาเนี่ยเกิดจากการได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยานะคะแล้วก็ผู้บริหารนะคะแล้วก็ชนชั้นการเมืองนะคะบริการเนี่ยที่สำคัญเนี่ยบริการนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะทำให้มีการตัดสินใจแล้วก็มีการอนุมัติแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านงบประมาณเป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยส่งผลให้การขอใบอนุญาตอนุมัติอนุญาตเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะสะดวกขึ้นและก็ทำให้อันดับของ ease of doing business ของเคนยาเนี่ยดีขึ้นนะคะจากเป็นอันดับที่159จาก190ประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการพัฒนายศ empowerment ขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดให้อินเทอร์เน็ตฟรีนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของโครงการที่ได้รับรางวัลในปี2015อีกเช่นกันนะคะก็เป็นรางวัลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะซึ่งในปีนี้นะคะเอมิเรตส์เนี่ยเขาได้เป็นเจ้าภาพที่จะจัดรางวัลNPSA นะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยเขาได้นำเอา e-government เข้ามาใช้นะคะเพื่อที่จะมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะตลอดจนเป็นเวทีเนี่ยที่จะช่วยชี้นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในบริการสาธารณะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจจำนวนมากนะคะแต่ว่าในตอนแรกที่มีการนำเอา e-government มาใช้เนี่ยเขาว่าประสบ
เขาพบว่ามีความล้มเหลวนะคะคือไม่ประสบความสำเร็จนะคะเนื่องจากว่ายังขาดการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐนะคะอุปสรรคสำคัญก็คือยังมีการดำเนินการที่ค่อนข้างจะกระจัดกระจายนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลย คิดหาวิธีต่างๆนะคะเขาบอกว่ามีการขาดวิสัยทัศน์ด้วยนะคะที่ชัดเจนที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐนะคะและขาดกรอบการบูรณาการในการทำงานร่วมกันในวงกว้างนะคะการแก้ไขก็คือมีพระราชกฤษฎีกานะคะของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยได้กำหนดขึ้นโดยให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะคะในเดือนกันยายน2547นะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระนะคะให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรนะคะแล้วก็การออกบัตรประจำตัวประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะโดยได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นะคะก็คือมีในดูแลในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็ที่ถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ทันสมัยนะคะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆเพื่อให้เข้าถึงและก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้นะคะ3ก็คือมีการกำหนดบัตรประจำตัวให้เป็นลักษณะรูปแบบเดียวที่เชื่อถือได้การระบุการยืนยันตัวตนแหล่งที่มาข้อมูลของผู้ใช้นะคะ4ก็คือตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริการของส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสทันเวลานะคะแล้วก็มีคุณภาพสูงนะคะบัตรประจำตัวมีคุณสมบัติที่จะได้รับรองความถูกต้องนะคะรวมถึงการดำเนินการในเรื่องของไบโอเมตริกนะคะมีการใบรับรองดิจิทัลสำหรับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มี e-signature ด้วยนะคะรวมถึงมีการเปิดตัวในเรื่องของ National Validation Gateway เพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลของ UAE ทุกแห่งเนี่ยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยผ่านหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ข้อมูลไบโอเมตริกนะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือในปี2547ถึง2555เนี่ยหน่วยงานมุ่งเน้นไปที่การลงทะเบียนของ UAE ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการออกผู้ลงทะเบียนทั้งหมดด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่มีหลายข้อมูลนะคะเพื่อจัดทำเอกสารระบุการยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ได้รับรางวัลในปี2018นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของที่ได้รับในgender นะคะก็คือเขามีปัญหาว่าผู้หญิงกับผู้ชายของสวิตเนี่ยไม่ได้รับค่าจ้างแรงงานที่เท่ากันนะคะในปี2014เนี่ยเกิดช่องว่างในการค่าจ้างแรงงานระหว่างเพศนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ย 19% ในภาคเอกชนแล้วก็ 16% ในภาครัฐนะคะความเหลื่อมล้ำตรงนี้เนี่ยส่งผลให้ผู้หญิงและครอบครัวในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะคะแล้วก็มีผลจากในเรื่องของการประกันสังคมแล้วก็บำนาญหลังเกษียณด้วยนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาคือในปี2558เนี่ยเขาก็เลยได้มีการจัดตั้งโครงการขึ้นมาเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐนะคะที่เรียกว่าสาเกตนะคะและตัวผลงานเนี่ยมุ่งที่จะขจัดช่องว่างในการจ่ายค่าแรงในตลาดแรงงานทั้งหมดนะคะเน้นที่บทบาทของภาครัฐนะคะรัฐเป็นผู้นำนะคะในโครงการนี้นะคะแล้วก็ประกอบไปด้วย2เสาหลักก็คือ1พัฒนาและข้อส่งเสริมเครื่องมือการทดสอบตัวเองที่เรียกว่าโลกิปนะคะโดยให้บริษัทที่มีพนักงาน50คนเนี่ยค้นดูว่างานของเขาเนี่ยมีความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐไหมนะคะว่ามีการกำหนดการจ่ายเงินที่เท่าเทียมกันไหมนะคะ2ก็คือกฎบัตรสำหรับการจ่ายเงินที่เท่าเทียมกันในภาครัฐนะคะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆคนเนี่ยได้รับการผลตอบแทนที่เท่าเทียมกันนะคะผลกระทบก็คือสาเกตเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าส่วนกลางเนี่ยได้เป็นผู้นำในการดำเนินการนี้นะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผลักดันให้เกิดการจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิงทุกคนนะคะ